สวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ก็เป็นวันที่28เดือนเมษายนพ.ศ. 2565นะครับอันนี้ผมก็นำพระพิมพ์พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่จักรพรรดินะครับที่เขาเรียกว่าพระพิมพ์เชียงแสนหรือพิมพ์ใหญ่นะครับสร้างในเวลาที่สถาปนาเจ้าฟ้าต่างกรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมหมื่นพิกเนศวรนะครับสุรสังกาศ2404นะครับถึง2409นะครับสมัยรัชกาลที่4นะครับคือยุคนั้นก็คือถือพระธรรมกิติโสพลเป็นผู้ปลุกเสกนะครับแล้วต่อมาก็ได้เริ่มตำแหน่งเป็นสมเด็จพี่อันโตพงศ์ศรีสุขคังนะครับเป็นผู้ปลุกเสกในยุคนั้นนะครับเป็นพิธีใหญ่นะครับพระนี้ก็มีสร้างกันขึ้นหลายเนื้อหลายพิมพ์นะครับหลายเนื้อนะครับหลายเนื้อแล้วก็คนแกะแม่พิมพ์มาถวายก็หลายคนนะครับคือเป็นช่างหลวงนะครับช่างสิบหมู่หลายท่านนะครับพอเราก็เกิดไม่ทันเราก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นแม่พิมพ์ของท่านไหนที่ได้นำมาถวายแกะแม่พิมพ์มาถวายให้กับแล้วก็ได้กดแม่พิมพ์สร้างภาพพิมพ์นี้นะครับคือเป็นภาพพิมพ์จักรพรรดิหรือพระพิมพ์เชียงแสนของท่านก็เรียกภาพพิมพ์ใหญ่นะครับมีหูมีประกันข้างเดียวนะครับภาพนี้ก็มีสร้างกันมาหลายเนื้อนะครับมีหลายเนื้อมีหลายสีด้วยนะครับแล้วก็มูลสารก็ไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะเอาลงให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับว่าภาพนี้สร้างกันขึ้นมามีหลายเนื้อหลายพิมพ์มีหลายเนื้อหลายพิมพ์นะครับเพราะสร้างในพิธีใหญ่นะครับพิมพ์นี้ก็ดูครับสวยนะครับดูครับกรอบนะครับเส้นกรอบใหญ่มากนะครับเป็นกรอบใหญ่มากครับสวยนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ทุกท่านประดับประชมดูเนื้อข้างในนะครับดูครับการวิธีการดูพระนะครับก็คือดูเนื้อครับดูเนื้อก่อนดูเนื้อให้ถึงยุคพระนี้สร้าง2404นะครับถึง2409นะครับก็คือมีอายุมากกว่า160กว่าปีนะครับก็คือพระใช้ข้าวสุกผสมกล้วยหอมจันทร์กล้วยน้ำว้านะครับแล้วก็มีมวลสารนะครับที่ย่อยสลายได้นะครับก็มีน้ำมันตังอิ้วมีน้ำอ้อยเคี่ยวนะครับแล้วแต่ในยุคในวาระนะครับแล้วก็มีส่วนผสมมีเหล็กไหลผงไผ่ดำมีเศษผ้าแตกพระกำแพงผงพุทธคุณทั้ง5น้ำว่านนะครับแล้วก็เกสรนะครับเกสรแล้วก็มีก็มีน้ำผึ้งด้วยนะครับมีน้ำผึ้งนะครับแล้วก็มีมนต์สังสิทธิ์หมดมนต์สารศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายนะครับแล้วก็มีปูนขาวปูนเบิกหอยปูนแล้วก็มีปูนเพชรนะครับมีส่วนผสมแล้วแต่ในยุคในวาระนะครับที่ท่านสร้างนะครับแต่แล้วเราก็มาดูความเก่าอย่างเดียวครับคือความเก่าเพราะเราเป็นชาวบ้านนะครับเราดูแบบชาวบ้านเราไม่ใช่นักพูดเราไม่ใช่เราเป็นชาวบ้านเราก็จะดูพระแบบชาวบ้านนะครับดูแบบง่ายๆดูแบบชาวบ้านพิธีดูพื้นฐานกันดูพระโบราณครับดูความเก่ามีเหี่ยวมีหดมีย่นมีย่อมีรูมีบ่อมีรอยลานรอยร้าวมีคาบเก่าคาบเก่าเป็นยังไงเราต้องย้อนไปให้ได้ว่ายุคสมัยนั้นในอีก150ปีสมัยนั้นนะครับแล้วพระนี้มีการย่อยสลายได้มีการเสื่อมสลายได้มีการก็คือเราต้องดูให้ถึงยุคนะครับแล้วความเก่านี่เราดูแบบชาวบ้านในสมัยโบราณเขาดูกันมาอย่างนี้ครับเพราะสมัยก่อนไม่มีเครื่องไม่มีอะไรตรวจสอบไม่มีกล้องเหมือนเรานะครับไม่มีแบบนี้เขาก็ดูแบบความเก่านะครับดูความเก่าให้ได้ถึงยุคจากความเป็นจริงไม่ห้ามโนเอาเองนะครับต้องให้เก่าธรรมชาตินะครับคือธรรมชาติเก่ายังไงนะครับเก่าให้ได้แบบไหนนะครับแล้วก็ดูนะครับแล้วก็มีความเหี่ยวความแห้งนะครับมีรอยลานรอยร้าวพระยุคนี้มีรอยลานรอยร้าวคุณใช้น้ำอ้อยเคี่ยวนะครับผสมน้ำผึ้งน้ำมันแล้วก็มีพวกครับพวก
น้ำว่านครับพวกน้ำว่านครับนะครับดูความเหี่ยวความเหี่ยวความลาวมีลานมีเล้านะครับดูครับคือเป็นธรรมชาติของพระนะครับนี่ก็ นี่ครับคือเราสังเกตพยายามสังเกตนะครับสังเกตให้ได้นะครับสังเกตนะครับนะครับสังเกตนะครับแล้วพระสมัยโบราณเนี่ยเขาจะเป็นธรรมชาตินะครับพิมพ์เขาแปลกๆธรรมชาติจะไม่เหมือนพระสมัยยุคสมัยใหม่นะครับเขาจะสวยนะครับก็จะมีความคมชัดมีความอะไรครับคือโบราณก็จะมีแบบโบราณนะครับดูครับธรรมชาตินะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาลงให้ดูหลายเนื้อนะครับหลายเนื้อนะครับลองดูนะครับนี่ครับนี่คือเรียกพิมพ์จักรพรรดิพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นี่ครับดูครับหลังเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับพระโบราณจะเป็นอย่างนี้นะครับเอกลักษณ์ของพระโบราณเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับดูครับนี่ครับคือสมัยก่อนเขาใช้น้ำอ้อยเคี้ยวนะครับใช้น้ำอ้อยเคี้ยวผสมน้ำผึ้งนะครับพระกระจกมีรอยลานรอยร้าวอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือเป็นพระยุคกลางนะครับยุคกลางครับยุคกลางนะครับสร้าง2404นะครับถึง2409นี่คือยุคกลางนะครับสร้างสมัยรัชกาลที่4นะครับดูครับมีรอยลานรอยร้าวนี้ครับพระสมัยก่อนครับนี่ครับดูครับเนี่ยเราพยายามดูศึกษาง่ายๆครับง่ายๆทีนี้ผมก็จะเอาหลายเนื้อให้ดูนะครับมีหลายเนื้อนะครับเนี่ยดูแตกต่างกันครับดูครับแล้วก็แม่พิมพ์ก็ไม่เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันเพราะว่าคนแกะหลายคนนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับสวยไหมครับดูแบบธรรมชาตินะเนื้อขาวนะครับขาวนุ่มๆนะครับนี่นุ่มๆพระนี่ต้องนุ่มๆนะครับต้องออกมานุ่มๆนะครับถึงกดแม่พิมพ์ลงไปได้นะครับได้ลึกขนาดนี้ครับนุ่มนะครับสวยครับเกศทะลุซุ้มนะครับเกศทะลุซุ้มนะครับสวยครับมีเหล็กไหลผมให้ดำดำดำนะครับนี่ครับดูครับสวยครับนี่คือธรรมชาติครับพระยุคกลางครับนะครับยุคกลางนะครับธรรมชาติเป็นอย่างนี้นะครับวงต่อไปนะครับครับเนื้อขาวครับดูขาวครับขาวสวยครับดูครับเนื้อขาวสวยนะครับดูครับดูหลังครับขาวสวยนะครับคนละพิมพ์ครับอันนี้คนละพิมพ์ครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับหยิบออกมาเออนี่เนื้อหนึ่งครับเห็นไหมครับมีเนื้ออีกเนื้อหนึ่งครับเนื้อขาวอมเขียวครับออกเขียวครับขาวอมเขียวครับดูครับขาวอมเขียวนี่ครับวิธีดูแบบโบราณนะครับโอ้นี่มีตัวหนังสือภาษาจีนด้วยครับข้างหลังครับมีภาษาจีนด้วยครับมีภาษาจีนด้วยครับเราก็อ่านไม่ออกนะครับเราดูเนื้อได้อย่างเดียวนะครับคือพิมพ์ผ้าคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันครับพิมพ์จักรพรรดินะครับพิมพ์ใหญ่นะครับมีหูข้างเดียวนะครับดูครับนี่คือพระยุคกลางนะครับยุคกลางนะครับดูครับความเก่าความเหี่ยวความหดนะครับเราดูความเหี่ยวความหดนะครับนี่คือความเหี่ยวความหดของพระนะครับดูครับดูครับความเหี่ยวความหดของพระนี่นะครับนี่ให้ดูคร่าวๆนะครับดูพิมพ์พระให้ดูพิมพ์พระนะครับให้ดูพิมพ์พระเพราะพิมพ์จักรพรรดิมีหลายพิมพ์พิมพ์ใหญ่มีหลายพิมพ์นะครับดูครับนี่ครับคือแม่พิมพ์จะคล้ายๆกันแต่เอาพระคือเอาพระเอามาลงสองให้ดูนะครับลงขยายให้ดูคือจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับพอมาดูแล้วรวมๆแล้วไม่เหมือนกันนะครับองค์ใหญ่องค์กลางมีอวบมีอ้วนมีใหญ่นะครับดูครับนี่คือธรรมชาติครับชาตินะครับธรรมชาติธรรมชาติจะสวยครับสวยมากครับธรรมชาตินะครับแล้วอีกผิวนึงครับนี่ผิวอันนี้ใช่ไหมครับหยิบขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ครับคือจะหยิบขึ้นมาแบบเราไม่ได้หยิบขึ้นมาเลยครับบ้านเนื้อมีหลายเนื้อนะครับนี่อีกครับนี่ครับใช่นี่ก็ใช่ครับ
มีหลายเนื้อนะครับอันนี้เรียกเนื้ออะไรครับอันนี้เนื้อเทาครับเนื้อเทาเนื้อเทาครับเนื้อผงใบลานครับนี่อันนี้เรียกเนื้อเทาหรือผงใบลานนะครับดูครับธรรมชาตินะครับเนื้อเทาหรือผงใบลานนะครับดูครับขึ้นแถวซ้ายขาวๆครับพุทธคุณขาวๆเยอะเลยครับดูครับดูครับมีเศษผ้าแปะกำแพงนะครับมีแร่นะครับดูครับดูกันคร่าวๆครับนี่มีสีนี้ด้วยครับนี่ครับนี่ครับมีสีนี้ด้วยครับมีแดงกวนอูด้วยครับนี่แดงกวนอูนะครับแดงกวนอูนะครับพิมพ์เดียวกันครับเป็นพิมพ์เดียวครับนี่ครับพระโบราณจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นพระที่ว่ามีพุทธคุณสุดยอดนะครับไม่ต้องพูดถึงแล้วพุทธคุณนี่แรงมากครับพุทธคุณท่านนี่แรงมากครับพุทธคุณนะครับแดงกวนอูครับเนี่ยดูของพุทธคุณนะครับนี่เป็นพระยุคกลางนะครับยุคกลางนะครับยุคกลางยุคต้นนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะพิมพ์พระจะไม่หนีกันครับนี่ครับดูวันธรรมชาตินะครับคือเราดูแบบธรรมชาติดูแบบไม่มีในยะนะครับนี่ครับดูธรรมชาติครับนี่คือพิมพ์จักรพรรดิพิมพ์ใหญ่นะครับมีใบหูข้างเดียวนะครับเนื้อเขียวนะครับนี่คือเนื้อเขียวครับธรรมชาติครับสร้าง2404ถึง2409นะครับแล้วก็เราต้องดูเนื้อพระนะครับคือพระเนื้ออย่างนี้คือเป็นเนื้อยุคกลางนะครับยุคกลางนะครับใช้น้ำอ้อยเคี้ยวนะครับผสมน้ำผึ้งครับแล้วก็ยางไม้คือน้ำว่านพวกน้ำว่านนะครับผสมครับนี่ฮะสวยครับดูสวยครับเนี่ยคือสวยครับดูธรรมชาติครับเนี่ยพระพิมพ์วัดระฆังสมเด็จวัดระฆังพระพิมพ์หลวงปู่สมเด็จพระยันตุคงศรีท่านเป็นผู้สร้างนะครับธรรมชาติครับนี่ครับองค์นึงครับนี่องค์นึงครับมันก็สวยครับดูครับนี่สวยครับเนี่ยครับอันนี้คือเป็นพระพิมพ์ใหญ่จักรพรรดินะครับเฉียงแสนหรือนะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์จักรพรรดิหรือพิมพ์เฉียงแสนนะครับที่เขาเรียกกันครับเรียกพิมพ์ใหญ่นี่ครับนี่ครับดูครับธรรมชาตินะครับดูมวลสารความเหี่ยวความหดความย่นความย่อมีสูงมีต่ำไปเท่ากันนะครับดูครับนี่ครับขึ้นแถวซ้ายมีเม็ดดำเม็ดขาวเม็ดขาวขุ่นนะครับดูครับเม็ดเทาครับเนี่ยนะครับมีเม็ดแดงครับมีเม็ดเหลืองพวกครับช็อกเหลืองช็อกอะไรมีครบครับพวกนี้ครับเนี่ยคือพระโบราณนะครับนี่ใช่ไหมครับหยิบขึ้นมาเลยนะครับโอ้นี่ก็ใช่ครับอันนี้เป็นเนื้ออะไรครับนี่อันนี้เนื้อกาแฟครับเนื้อกาแฟนะครับเนื้อเทากาแฟนะครับกาแฟนะครับดูครับสวยครับดูครับหดเหี่ยวเป็นมัดโดนลำแขนท่านครับดูครับเนี่ยพิมพ์จักรพรรดิเนื้อสีกาแฟครับดูใส่วงเกสรเยอะมากครับวงเกสรเนื้อว่านแล้วก็น้ำอ้อยเคี้ยวนะครับเยอะมากนะครับดูครับครับผสมเกสร108นะครับครับมีทั้งพิมพ์นี้จะมีเนื้อชากาแฟนะครับเนื้อกาแฟนะครับเนี่ยเนื้อกาแฟเป็นอย่างนี้นะครับมีเม็ดดำดำครับเด็กไหลพงไพดำมีเม็ดแดงนะครับดูครับเนี่ยมีสูงมีต่ำมีขึ้นเป็นมัดหดเหี่ยวย่นย่อไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยดูคร่าวๆครับนี่เราดูคร่าวๆคือดูด้วยตาเปล่าคนโบราณเขาไม่มีกล้องไม่มีอะไรนะครับเขาจะดูด้วยตาเปล่าเขาสัมผัสพระจับพุทธคุณตรวจพุทธคุณเขาก็รู้แล้วพระแท้ไม่แท้นะครับพอยุคนั้นยังไม่มีการซื้อขายนะครับไม่มีการซื้อขายแล้วก็นะครับแล้วก็ไม่เหมือนยุคสมัยเราครับสมัยเขาเรามันคือมีการสร้างขึ้นมาใหม่เยอะแล้วก็มาทำเป็นการค้าก็เลยมีการทำลอกเลียนแบบขึ้นมากันเยอะนะครับแล้วก็บางพิมพ์บางองค์ก็ไม่ใช่ลอกเลียนแบบคือทำขึ้นมาใหม่บางวัดอื่นก็เอาพิมพ์ไปทำกันครับแกะพิมพ์คล้ายๆกันขึ้นทำมาครับ
นี่ครับนี่ครับพิมพ์จักรพรรดินะครับดูครับพิมพ์โบราณครับเนี่ยเนื้ออันนี้เรียกเนื้อเทาเนื้อขาวเนื้อเทาเนี่ยเรียกเนื้อเทาครับเนื้อเทานี่มันผสมผงเวลานแล้วก็น้ำอ้อยเคี่ยวนะครับน้ำอ้อยเคี่ยวนะครับดูครับดูเหี่ยวหดแห้งเหี่ยวหดแห้งนะครับดูครับเนี่ยภาพโบราณเป็นงี้ครับของโบราณในยุคสมัยนั้นครับนะครับสมัยนั้นคือสมัยรัชกาลที่3ที่4สมัยนั้นนะครับก็พระนครนะครับแถวพระนครแถวก็ยังบ้านหลังคามุงจากมุงใบจิกใบยางอยู่นะครับสมัยนั้นนะครับสมัยนั้นครับพอมายุคหลังรัชกาลที่5นี่ถึงเริ่มมีกับอิฐกระเบื้องเข้ามาครับเป็นหลังคานะครับในยุคสมัยรัชกาลที่3ที่4เป็นไม้กระแตนะครับนึกภาพครับพระสมัยนั้นสร้างในสมัยนั้นก็สร้างจากของโบราณหมดนะครับเพราะบ้านช่องยังเป็นกระแตะเป็นมุงกระแตะมุงจากมุงใบยางใบจิกอยู่นะครับบ้านก็หลังเล็กบ้านก็เพิ่มเรื่องยังไม่มีไฟฟ้าครับมายุคหลังถึงไม่มีอายุการที่5ถึงได้มีใช้ไฟฟ้านะครับมีไฟฟ้าอยู่พระนครนะครับนึกภาพนะครับเราต้องย้อนให้ได้ว่าพื้นเพคนในยุคสมัยนั้นที่แหล่งที่กำเนิดที่สร้างพระเป็นยังไงนะครับเราต้องดูด้วยครับและสมัยนั้นยุคฐานนั้นเป็นที่ลุ่มนะครับน้ำก็จะท่วมบ่อยนะครับเราต้องคิดให้ออกนะครับคิดนะครับดูธรรมชาตินะครับดูครับชาวบ้านเสื้อผ้าครับลองย้อนหลังไปดูภาพเก่าโบราณครับคนในยุคราชการที่3 4สู่การใส่เสื้อผ้าครับชาวบ้านชาวเมืองเป็นยังไงเขาใส่เสื้อผ้ายังไงเป็นยังไงกันครับเราต้องคิดให้ออกครับห้องครัวในบ้านเขาทำอะไรแบบไหนครับเครื่องใช้เครื่องมือเป็นยังไงครับนะครับเราต้องเข้าใจนะครับขนาดชาวบ้านชาวเมืองยังไม่รู้หน้าตาของพระเจ้าอยู่หัวเราเลยครับแม้รัชกาลที่5ท่านขึ้นรถหลังรถไฟรถหลังครับนะครับอยู่นอกชาวบ้านยังไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวหน้าตาเป็นยังไงนะครับยังไปถกเถียงกันคนเก็บตัวรถนะครับพระเจ้าอยู่หัวเราไม่ได้เอาตังค์ขึ้นมานะครับแล้วคนเก็บตัวก็จะเก็บตังก็ท่านก็บอกว่าดื่มมาตังมานะครับก็ถกเถียงกันนะครับเห็นไหมครับนึกภาพก็สมัยนั้นนะครับคนขนาดอยู่แถวพระนครนะครับยังไม่รู้หน้าตาของพระเจ้าอยู่หัวเราเลยครับนะครับแล้วก็ดูครับธรรมชาติครับดูคนสร้างครับคืออย่างธรรมชาตินะครับหดเหี่ยวย่นย่ออย่างนี้ครับนี่คือความเหี่ยวความหดความย่นย่อความแข็งนะครับความแข็งของแล้วก็มีมวลสารที่ตามที่ตำราเขียนไว้ครับของหลวงปู่คำนะครับลองดูครับเขียนครับมีเม็ดแดงเศษผ้าแตกผ้ากำแพงมีผงพุทธคุณทั้ง5มีสีดำดำมีสีขาวมีเม็ดเทามีนะครับมีแคลไซต์มีอะไรงอกขึ้นมาครับนะครับธรรมชาตินะครับมีผงใบลานนะครับมีผงใบลานตำเอาผงใบลานมาตำมากับไอ้ปูนเพชรปูนเปลือกหอยพวกนี้ครับนะครับดูเราดูเนี่ยคือธรรมชาติครับให้ดูธรรมชาตินะครับนี่คือธรรมชาติเราอยากให้ดูนะครับคือของว่างเอาลงให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับธรรมชาติพิมพ์ไม่เหมือนกันความหนาไม่เหมือนกันนะครับดูครับนี่ขนาดที่แคลไซต์ขึ้นใหม่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับชุดนี้อยู่ชุดนี้ตอนช่วงหน้าฝนนะครับบังเอิญไม่ได้ไอ้นี้ครับคือความชื้นเข้ามาได้ครับเห็นไหมครับความชื้นความอะไรเนี่ยแคลไซต์ขึ้นได้ตลอดครับถ้ามีความชื้นเข้ามาได้ในตู้นะครับคือความชื้นครับคือแคลไซต์ขึ้นได้ทุกวินาทีนะครับขึ้นได้ตลอดนะครับพระองค์เนี้ยผมเอาไว้นอกตู้นะครับแล้วในน้ำฝนมีละอองนะครับแล้วเจอละอองฝนนะครับแคลไซต์ก็ขึ้นเห็นไหมครับไหมครับขึ้นได้อีกนะครับนี่ครับที่บอกแคลไซต์นี่ขึ้นได้ตลอดถ้ามีความชื้นนะครับแหล่งไหนที่มีความชื้นแคลไซต์ขึ้นได้ตลอดนะครับเนี่ยดูท่าน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับดูครับเขียวๆครับดูมีเขียวๆด้วยนะครับเพราะว่าพระสุดหลวงปู่สุริยันโตพงศ์ศรีสุขังนะครับที่ท่านได้สร้างไว้นะครับพระของท่านอ่ะถ้าอยู่ใกล้ความชื้นบ่อยๆหรือความชื้นมีความร้อนมีความอบนะครับแคลไซต์ก็จะขึ้นเยอะนะครับขึ้นเยอะนะครับขึ้นเยอะนะครับดูครับนี่ครับสวยไหมครับนี่ครับสวยสวยแบบธรรมชาติครับสวยแบบโบราณนี่ครับ
ทำไมเขาบอกคนฝรั่งทำไมเขาตีของที่มีมูลค่าอายุมากกว่า100กว่าปีขึ้นนะครับก็จะตีเป็นของเก่าโบราณนะครับก็จะประเมินราคากันนะครับมีการประเมินราคานะครับนี่ครับคือพระอย่างเงี้ยเขาประเมินราคากันไม่ได้นะครับบางทีเพราะว่ามีทั้งพุทธคุณมีทั้งความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นของเก่าอายุมากกว่า100กว่าปี150ปีนะครับดูครับนี่คือธรรมชาตินะครับนี่คือพระเก่าโบราณนะครับครับเนี่ยพิมพ์แต่ละพิมพ์ใกล้เคียงกันครับแต่ดูคล้ายๆนะครับคล้ายๆกันนะครับนะครับดูคล้ายๆกันนะครับดูคล้ายๆกันนะครับนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับดูคล้ายๆดูพระพักดูอะไรพวกเกล็ดนะครับเกล็ดทะลุซุ้มแล้วก็มีดูซุ้มกรอบถวายนะครับกรอบแล้วก็ดูองค์เนื้อพระและองค์พระใหญ่ล่ำไม่เหมือนกันนะครับแขนก็ยกไม่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าคนที่แกะแม่พิมพ์ถวายในยุคนั้นเป็นช่างหลวงแล้วหลายท่านนะครับที่ท่านนั้นมาร่วมบุญแกะแม่พิมพ์ถวายที่ท่านสามารถแกะแม่พิมพ์ได้แกก็ท่านก็มาร่วมบุญแกะแม่พิมพ์มาถวายนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลงขยะในกล้อง 1600X ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายที่ผมกำลังสร้างพิพิธภัณฑ์ให้ทุกท่านดูด้วยนะครับว่าไปคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งผมเอาไปถ่ายดูบริเวณที่ผมสร้างอยู่นะครับแล้วก็ผมจะกลับมาลงขยายด้วยกล้อง 1600X ให้ดูท่านดูนะครับว่าไปถึงไหนแล้วหรือวันหน้าจะได้มีถ้าไม่ผ่านมาแถวปัจจีนนะครับก็จะได้มาแวะชมพิพิธภัณฑ์นะครับมากราบมาไหว้บารมีหลวงปู่สมเด็จพระยันตุพงศ์ศรีทุกครั้งแล้วก็มาดูการเป็นมาการความเป็นมาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมกุฎทุกองค์ในพิพิธภัณฑ์นะครับช่างปั้นก็ช่างปั้นอย่างดีนะครับเข้าไปปั้นแล้วก็เอาช่างปั้นที่เชียงรายนะครับมาปั้นแล้วก็ความเป็นมาของการความเป็นมาของการสร้างโมนิคามของพระพักดีเดชะเท่าอุเทนพระพักดีเดชะเท่าอินพระพักดีเดชะเท่าคำนะครับเจ้าเมืองที่ได้สร้างตั้งเมืองประชาธิปไตยนะครับจังหวัดปัจจีนนะครับแล้วของเก่าโบราณกางเกงยีนโบราณโอเวอร์ออลที่หายากที่สุดของเก่าอีกมากกว่าหลายหมื่นชิ้นนะครับของที่อยู่ในพันหลายหมื่นชิ้นนะครับหลายหมื่นชิ้นนะครับจะลงเอาของที่ล้ำค่าของที่บางคนที่ไม่เคยเห็นก็จะเอาลงเอาเพื่อให้คนเกิดใหม่ได้รู้ได้เรียนรู้ศึกษาให้เด็กนักเรียนให้อนุบาลมาเรียนรู้ศึกษานะครับให้คนได้มาเข้ามาศึกษากันเหมือนเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเล็กส่วนหนึ่งผมก็จะตรวจพุทธคุณพระนะครับคนไหนมาก็จะตรวจพุทธคุณพระค่าตรวจก็24บาทนะครับเพราะว่าจะเอา24บาทตามครูคายครูบาอาจารย์นะครับตรวจพระ24บาทจับพุทธคุณแล้วลงกล้องด้วยขยายพวกนี้นะครับก็จะลองดูครับเพื่อได้เผยแผ่ให้ปู่นะครับว่าพระที่ปู่ปลุกเสกไว้มีพุทธคุณใช่ไม่ใช่หรือทันไม่ทันก็จะรู้กันตรงนั้นนะครับนะครับเราทำเพื่อเผยแผ่นะครับที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับที่นี่ไม่มีแอบแฝงนะครับเราทำด้วยศรัทธานะครับทำด้วยศรัทธาเพื่อผมมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระกษัตริย์แล้วก็ทำเรียนมีแผนทำแบบอย่างเหมือนปู่สมเด็จยันตุพงศ์ศรีนะครับท่านบอกว่าถ้าผู้ใดมีพระสมเด็จพระคลังของท่านครอบครองถ้ามีใจจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระกษัตริย์และเป็นคนดีและเป็นคนมันทำรูปสุนทรปฏิสังขรณ์วัดวารามสืบทอดพุทธศาสนาให้ถึง 5,000 ปีแล้วก็ละลายศีลสวดมนต์สุขธรรมชินชอนบ่อยๆพระสมเด็จวัดระฆังของท่านจะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังและจะช่วยให้เรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับก็ผมก็ทำแบบนี้ครับแล้วผมก็ทำมาแต่เด็กแล้วครับนะครับแล้วก็ชอบทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารมาแต่เด็กนะครับก็มันเป็นแบบนี้ครับมันทำติดครับนะครับและผมเป็นคนที่แยกความดีความชั่วออกนะครับผมได้เดินทางนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับพาไปดูพิพิธภัณฑ์ที่กำลังสร้างครับสร้างด้วยศรัทธานะครับด้วยศรัทธาด้วยแรงด้วยศรัทธาบารมีหลวงปู่สมเด็จผู้ยันตุพงศ์ศรีคังบารมีที่ผมครูบาอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ติโกครูบาอาจารย์แล้วก็บารมีพระรอดกุพระรอดพระสมกรพระพงศุพันธ์พระนางพญาพิศโลพระสุริยคังทุกสิ่งทุกพิมพ์ที่ผมได้
ครอบครองและเขาได้บูชารัตนาขึ้นคอนะครับแล้วก็ได้กราบมาไหว้แล้วก็บารมีหลวงปู่แล้วก็บารมีบรรพบุรุษของผมนะครับต้นตระกูลแล้วก็บารมีของพญานาคราชศรีสุโธพญานาคราชเจ็ดเสียรนะครับที่ผมได้สร้างไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับก็สร้างเสร็จก็ทุกท่านก็มาชมมาเที่ยวได้นะครับมาชมนะครับทีนี้ก็จะเป็นทำเป็นเสียงทำเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับบางครั้งผมก็พูดไม่นะครับผมยังไอคือเราเรียนไม่ไม่ใช่เป็นคนมีการเรียนและไม่ได้เรียนการพูดมาครับแล้วก็ปีพูดถูกติดๆกระชัดก็ขอขมาโทษนะครับพูดเร็วพูดบางทีบางครั้งก็พูดผิดๆถูกๆบางทีภาพบางองค์ก็รีบเอาลงก็ไม่ตรงพิมพ์อย่างเงี้ยบางทีก็ขอขมาโทษนะครับเพราะเรื่องอย่างนี้มันไม่เรื่องมันใช่ได้มากมากมายนะครับแล้วก็ถือว่าให้ดูเนื้อกันดูเนื้อพระอย่างเงี้ยเราดูตรงพิมพ์อย่างเงี้ยพิมพ์เนี้ยเรารู้เลยพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่จักรพรรดินะครับที่เขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์เชียงแสนนะครับบางท่านเขาเรียกพระชิงเสียพระพิมพ์เชียงแสนนะครับเรารู้อย่างนี้ถ้าเราเอามาอย่างนี้เราต้องเป็นรู้ว่าสร้างในวาระที่สถานาบัตรที่สถาปนาเจ้าฟ้าต่างกรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธออย่าเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมเมืองพิเนศวรสุรสังกาศนะครับสร้างในปีพ.ศ.2404ถึง2409ครับในสมัยรัชกาลที่4นะครับถ้าสร้างในสมัย2404นะครับก็พระธรรมกิติโสพลเป็นผู้ปลูกเสกนะครับถ้าสร้างในสมัย2409นะครับก็คือปู่สมเด็จพระยันโตพงศ์ศรีสุขังเป็นผู้ปลูกเสกนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับพาไปชมนะครับก็จะขึ้นรถนะครับดูหน้าบ้านครับอันนี้ทางเข้าพิพิธภัณฑ์ครับห่างจากกรุงเทพ160กว่ากิโลนะครับห่างกรุงเทพนะครับนี่ทางเข้าพิพิธภัณฑ์นี่ครับทางนี่ก็สร้างกำแพงนะครับนี่คลองก็เริ่มจะเสร็จแล้วครับลองมาดูข้างในนะครับอันนี้ก็อีกวันสองวันก็จะเสร็จแล้วครับนี่ก็จะเทปูนนะครับเทพื้นปูนให้ถนนครับให้รถเข้าสวัสดีครับนี่ครับก็คืบหน้าแล้วครับเดี๋ยวก็ใกล้เสร็จแล้วคล้องกับสุ่มตัวนี้ก็คือตอกเสาเข็มเรียบร้อยหมดนะครับความกว้าง25เมตรหรือ30เมตรครับแล้วก็ยาว40เมตรนะครับที่จะขึ้นพิพิธภัณฑ์เร็วๆนี้ครับนะครับทุกอย่างพร้อมหมดแล้วพวกเสานี่ก็คือรอต้นไม้ใหญ่เข้านะครับก็เทพื้นปูนเสร็จก่อนแบ่งเป็นล็อกแล้วก็เอาต้นไม้ใหญ่ลงตั้งนะครับเพื่อให้เป็นร่มในนี้ครับร่มเย็นนะครับอันนี้ก็คลองนี้ก็จะเสร็จอีกไม่กี่วันก็เริ่มเสร็จแล้วครับนะครับนี่ก็เริ่มทาสีปูกระเบื้องใส่กระจกตีฝ้านะครับพวกห้องน้ำนี่ก็เสร็จหมดแล้วครับก็คือแต่ก็ยังไม่ใช้ครับเพราะว่ายังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าแต่ได้ใช้ได้นั่นหลังได้แล้วนะครับนี่ก็คือแบ่งล็อกของต้นพวกกระเบื้องก็เข้ามาแล้วครับพวกกระเบื้องพวกถังน้ำมาหมดแล้วครับพวกถังพวกเครื่องสมาร์ทเข้ามาหมดแล้วครับอันนี้ก็รอฉาบแล้วก็ติดกระจกนะครับติดกระจกนะครับอันนี้ใหญ่มากครับห้องนี้ก็คือห้องสัมมนาคือถ้ากลุ่มพักเครื่องมาก็คือจะเอาห้องนี้เป็นห้องติดแอร์นะครับกว้างนะครับวางบรรจุได้ไม่ต่ำกว่า50คนขึ้นนะครับแล้วก็ตีฝ้านะครับฉาบนะครับแล้วก็ใส่แผ่นนะครับอันนี้ก็ร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟนะครับข้างหลังก็มีบ้านมีห้องพักนะครับห้องพัก3ห้องนะครับ
นี่ก็ร้านกาแฟก็รอนะครับอีกอาทิตย์นี้ก็คงจะเสร็จแล้วมั้งครับอันนี้เขาเทปูนนะครับเนี่ยก็คือทําซิงค์นะครับโชว์เหล็กนะครับโชว์ตะแกรงโชว์เหล็กร้านกาแฟร้านนี้ใหญ่นะครับเรามองออกไปนะครับเห็นไหมครับนะครับอันนี้ก็คืออีกไม่นานครับไม่ถึงเดือนนี้ครับเสร็จชุดพวกนี้เองไม่ถึงเดือนเสร็จนะครับเพราะก็เสร็จสั่งเมทัลชีทมาตีขอบนะครับตีฝ้านะครับฉาบใส่กระจกปลูกเทคก็ปูกระเบื้องนะครับอีกด้านนี้ก็เป็นโชว์สินค้านะครับพวกโอท็อปนะครับนี่ครับตรงนี้8ห้อง9ห้องครับนะครับข้างในครับยาวลิฟต์เลยครับนู่นครับยาวเลยครับนู่นครับวันนี้คนงานหยุดครับหยุด1วันนะครับคนงานหยุดนะครับก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับนี่ก็คืออันนี้ก็เป็นห้องโชว์นะครับห้องโชว์อย่างเราชอบแหละก็เอามาโชว์ในนี้ครับแต่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ตรงนู้นนะครับที่จะสร้างครับตรงนู้นครับใหญ่มากครับตรงนั้นคือเนื้อที่กว้างมากครับสูงครับความยาว40เมตรกว้าง30เมตรนะครับตรงนู้นครับสร้างกันครับแล้วก็นี่ปู่พญานาคราชนะครับศรีสุโธนะครับ7เสียรนะครับท่านก็ช่วยดูแลปกปักษานะครับดูสมบัตินะครับต่อไปก็มาเข้าเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็ได้มากราบมาไหว้ปู่ศรีสุโธเลยครับพญานาคราชนะครับนี่ครับนี่เราก็จะปล่อยน้ำเข้ามาในนี้ครับอันนี้คือยังไม่เสร็จนะครับคือตัวองค์ปู่ศรีสุโธเสร็จแล้วแล้วก็ระบบน้ำก็ยังไม่เสร็จนะครับก็คือกำลังจะติดตั้งระบบไฟ3เฟสนะเดิน3เฟสนะครับก็คือเราค่อยๆทำไปเรื่อยครับทำด้วยศรัทธานะครับเราทำด้วยศรัทธานะครับทำด้วยศรัทธานะครับทำให้ยิ่งใหญ่ครับทำศรัทธาเพื่อบารมีหลวงปู่นะครับและการเป็นมาของนะครับกว้างครับใหญ่ครับถนนเราจะเทพื้นปูนนะครับเนี่ยเทพื้นปูนนะครับเทพื้นปูนมาด้านนี้ครับด้านนี้ยังไม่เทครับเทพื้นปูนรอบปู่พญาโหยนาคราชศรีโธแล้วด้านหน้าเราก็จะปลูกต้นไม้ครับนี่ครับเราเทพื้นปูนเสร็จนะครับเราก็จะทำช่องไว้นะครับทำช่องแบบนี้นะครับทำช่องแบบนี้เมตรหนึ่งหรือสองเมตรนะครับแล้วก็ต้นไม้ต้นใหญ่ๆลงตั้งครับเราใช้เหล็กตั้งขันค้ำยันนะครับนะครับก็คือตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดต้นไม้พร้อมหมดนะครับรอเข้านะครับแต่ตอนนี้ก็รอจังหวะได้เงินก่อนครับจะเทพื้นปูนนี้ประมาณพื้นปูนรอบนี้ก็เขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า 300,000 นะครับ 300,000 ก็รออยู่ครับก็คือค้าขายดีๆขอเฮงๆครับมีโชคมีลาภเฮงๆก็ได้อีกได้อีกก็เทอีกครับทำอีกแต่พวกนี้ครับวันนี้ก็ครบหมดแล้วครับซื้อมาครบหมดแล้วเนี่ยอุปกรณ์ซึ่งทุกอย่างครบหมดแล้วเนี่ยตะแกรงเมนชั่นชีทพวกนี้ครบหมดแล้วครับเนี่ยตะแกรงที่จะเอาแต่งโชว์ร้านกาแฟนะครับพวกซิงค์พวกทุกอย่างครบหมดแล้วปูนเปิลพวกนี้ครบหมดแล้วเหลือแต่ช่างเลยครับช่างทำอย่างเดียวช่างที่ทำอย่างเดียวครบหมดแล้วครับทุกอย่างสายไฟเลยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวปูนคุณเทนะครับเทพื้นปูนเสร็จก็ตั้งต้นไม้เสร็จก็ทีนี้ก็ขึ้นโค้งได้เลยครับขึ้นโค้งดูด้านหลังครับนี่ด้านหลังตอนนี้ใช้ไฟ3เฟสแต่ผมเสร็จก็ต่อเรียบร้อยนะครับนี่ข้างบนนี่ก็คือห้องน้ำคนงานนะครับห้องน้ำคนงานเขาใช้กันอยู่นะครับแล้วก็นี่คือถังน้ำใหญ่นะครับตอนนี้ตั้งตรงนี้ฉาบเสร็จก็เข้าที่นะครับจะดูด้านหลังครับมีห้องนะครับนะครับสายไฟ3เฟสนี่ครับห้องคนห้องนี้ก็ไว้รับแขกนะครับไว้รับแขกได้หมดนะครับใครมาคือมาไม่ได้กลับไม่มีไม่ได้กลับมาเที่ยวเพลินก็จัดห้องไว้ให้ครับ3ห้องนะครับ3ห้องนะครับนะครับ3ห้องไว้ต้อนรับแขก VIP นะครับเนี่ยนี่ครับมีร้านกาแฟตรงนี้ก็ถ้าเขาอนุญาตให้ปลูกสมุนไพรก็ปลูกตรงนี้ครับแล้วก็เอามาชงกับน้ำร้อนกินตรงนี้ได้เลยครับนี่ก็คือความคืบหน้าที่กำลังสร้างอยู่นะครับสร้างมาตั้งแต่นานแล้วครับคือทำด้วยศรัทธานะครับเราก็สร้างมาเรื่อยครับ
น้ำครับว่าห้องน้ำข้างในเป็นยังไงครับกับเบื้องครับรอปูกับเบื้องรอช่างครับช่างเดี๋ยวนี้ก็หายากขึ้นนะครับนะครับนี่คือด้านหลังของห้องนี้ด้านหน้าห้องน้ำนะครับห้องน้ำเดี๋ยวขอดูนะครับเข้าไปดูนะครับว่าห้องน้ำเป็นยังไงนะครับครับคือเสร็จนะครับแต่ว่านะครับก็คือเอาไว้เป็นห้องเก็บของก่อนนะครับนี่ครับนี่คือห้องน้ำนะครับคือเราไม่ให้ยังไม่ให้ใช้นะครับเพราะว่าห้องน้ำนี่ยังไม่ให้ใช้นะครับนี่ครับห้องน้ำเป็นอย่างนี้นะครับห้องน้ำเอาอย่างดีนะครับนี่ห้องน้ำนี่ครับสามทั้งหมด6-7ห้องครับห้องน้ำครับ7ห้องนะครับดูเนี่ยนะครับคือไว้ต้อนรับแขกนะครับคือลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่นะครับนะครับแล้วนักศึกษาได้มาเรียนรู้ศึกษาต่อความเป็นมาของหลวงปู่สิริยันโตพงศ์ศรีเสวะขังนะครับแล้วก็ความเป็นมาของเล่าเรื่องของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในมกุฎองค์ที่ท่านได้ทรงเหน็ดเหนื่อยนะครับในห้องคนชราห้องก็มีแต่ของครับอุปกรณ์เต็มไปหมดนะครับที่จะคือเราสร้างเสร็จแล้วแต่ยังเป็นห้องเก็บของก่อนครับนี่ครับอีกด้านนึงครับด้านนี้ก็เป็นพวกซิงค์พวกตู้กาแฟนะครับครบหมดแล้วครับประตูหน้าต่างครบเสร็จหมดแล้วครับเสร็จหมดแล้วทุกพวกนี้เสร็จหมดแล้วนะครับแต่เหลือแค่เราจะล้างนะครับล้างนะครับล้างก็พอวันเปิดแล้วก็จะให้คนให้ช่วยมาล้างนะครับช่วยกันมาล้างนะครับในด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำน้ำแต่เล็กๆครับเด็กเล็กๆครับของเด็กเพราะเราจะเน้นต่ำหน่อยเพราะว่านักเรียนนะครับนักเรียนมาเรียนรู้ศึกมาเรียนรู้ก็จะได้ต่ำๆคนโตก็ใช้ได้เด็กก็ใช้ได้เสมอที่5แรงเนี่ยครับเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะลงจุ่มลงในบาดาลในเจาะไว้หมดแล้วครับเจาะเรียบร้อยแล้วนะครับเจาะพร้อมที่จะแต่ว่านู่นนะครับบ่อเขาอยู่นู่นครับนู่นบ่อบาดาลครับนู่นครับบ่อบาดาลอยู่ตรงนู้นครับนู่นครับบ่อเขาครับบ่อนะครับบ่อใหญ่ครับบ่อบาดาลแล้วเอาเสมอลงไปนะครับสวยหรูนะครับทุกอย่างทำให้ดีนะครับนะครับพื้นนะครับดูดิพื้นก็คือยังไม่ได้ล้างครับคือปล่อยธรรมชาติก่อนจะล้างทีเดียวห้องน้ำครับจะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรพวกนี้จะปลูกต้นไม้ต้นโมกต้นอะไรให้เต็มเลยครับปลูกต้นไม้ทั้งหมดแล้วครับพวกนี้ทำช่องที่จะปลูกต้นไม้ไว้ครับพวกนี้นะครับใหญ่ครับเราทำใหญ่นะครับเพิ่มแล้วก็นู่นครับตัวนู้นแหละครับถ้าขึ้นตรงนี้ได้นะสวยมากครับสวยมากสวยมากอันนี้ก็จะเป็นร้านครับเนี่ยข้องสุ่มครับข้องกับสุ่มใกล้นะครับสวยมากครับแล้วก็ได้ช่างฝีมือประจันตคามเป็นผู้ทำนะครับร้านชอเจริญนี่ครับนะครับก็คือนี่ครับคืบหน้าไปขนาดนี้แล้วนะครับนี่ก็เข้าบ้านแล้วครับครับตอนนี้เราก็จะเอาลงขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูนะครับเดี๋ยวกล้องอันนี้ 1600x นะครับอันนี้ 1000x นะครับนี่ 1000x นี่ 1600x นะครับ2จอนะครับเดี๋ยวเราจะลงขยายให้ดูนะครับครับสวัสดีครับอันนี้ผมก็ได้เอาพระพิมพ์จักรพรรดิหรือที่เขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เชียงแสนนะครับเอาลงนะครับเป็นพระขาวอมเขียวตะไคร้นะครับดูครับนี่คือลงดูนะครับทุกท่านได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับว่าพระที่มีอายุมากกว่า160กว่าปี170ปีนะครับดูนี่ครับนี่คือพระพักของท่านนะครับกลมนะครับกลมใหญ่มากครับดูครับอันนี้เกศนะครับพระเกศ
ดูความเก่านะครับเกศทะลุซุ้มนะครับเกศทะลุซุ้มนะครับดูพระทำไมเป็นมันมัดนะครับนี่ครับมันมัดเกิดจากอะไรครับดูไหมครับเกิดความเหี้ยวความเหี่ยวความแห้งความหดความย่นความย่อยับย่นย่อที่เขาพูดที่ครูบาอาจารย์เขาเรียกกันนะครับความเหี่ยวหดย่นย่อมียับมีย่นนะครับนี่นะครับครบเลยครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นมันมัดนะครับนะครับนี่ครับแล้วทีนี้เรามาขยายดูนะครับว่าในเนื้อพระเขาจะสวยขนาดไหนครับว่าพระนี่เขาเอาอะไรสร้างนะครับนี่ครับนี่ครับพระนี่จะมีดูง่ายครับอย่างนี้ครับนี่ครับมีเปลือกมีหอยครับเปลือกหอยปูนเปลือกหอยครับปูนเปลือกหอยนะครับเห็นไหมครับมีเม็ดระยิบระยับนะครับขาวๆครับเห็นไหมครับแล้วก็มีข้าวสุกนะครับผสมข้าวสุกผสมกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมจันทร์นะครับเห็นไหมครับขาวหนุบนุ่มนวล นะครับหนุบนุ่มใสเหมือนปุ๋ยเหมือนขี้เมฆเหมือนปุ๋ยฝ้ายนะครับดูครับเหมือนเคยกินน้ำแข็งไหมครับราตุจีนน้ำแข็งครับหน้าน้ำแข็งเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับน้ำแข็งนะครับแล้วทีนี้เราก็ดูหมดดูว่าในนี้มีส่วนอะไรผสมครับนี่ครับนี่คือส่วนผสมของพระในยุคนั้นนะครับนี่ครับส่วนผสมของพระยุคนั้นก็คือมีน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับมีน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำผึ้งนะครับมีแล้วก็มีนะครับสีออกอย่างนี้ครับเขาเรียกสีอย่างนี้เขาเรียกว่าหรือว่านครับว่านนะครับว่านนะครับมีว่านด้วยครับมีน้ำว่านมีดินศักดิ์สิทธิ์นะครับน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีมวลสารนะครับอีกมากมายนะครับเดี๋ยวคอยดูไปด้วยกันนะครับแล้วก็มีนะครับที่ขึ้นขาวๆนี่คือแขวไซนะครับแขวไซคือพระเก่าที่ก่อสร้างด้วยปูนเปลือกหอยด้วยปูนนะครับนี่ครับพอขึ้นอย่างนี้ครับแขวไซครับนี่ครับแขวไซขาวๆนี่ครับนี่นะครับเขาเรียกแขวไซครับเป็นเม็ดนะครับไม่เท่ากันนะครับมีสูงมีต่ำมีขึ้นไม่เท่ากันนะครับมีขึ้นใหม่ขึ้นเก่านะครับเห็นไหมครับมันเป็นเกล็ดนะครับนี่คือเป็นเกล็ดนะครับเป็นเกล็ดน้ำแข็งเกล็ดหิมะนะครับดูครับนี่ครับวิธีดูครับวันนี้จะให้ดูละเอียดนะครับเพราะวันนี้จะให้ดูแบบละเอียดเลยครับนี่ครับดูครับดูสวยครับดูนะครับดูครับมีสูงมีต่ำไหมครับดูครับแล้วก็มีขึ้นแขวไซงอกขึ้นมาครับเพราะพระเขามีความชื้นเยอะในยุคสมัยนั้นครับนี่ครับนี่ครับดูครับขึ้นสูงต่ำไม่เท่ากันเห็นไหมครับเป็นขึ้นใหม่ขึ้นเก่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอย่างนี้ครับคือเขาเรียกว่าพระสมเด็จพระคลังคืออายุถึงนะครับนี่ครับนี่ครับดูสวยครับดูครับดูสวยมากครับดูครับเนี่ยดูความสวยของเนื้อพระนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าแดงๆนี่คืออะไรครับแดงๆนี่คืออะไรครับเราต้องส่องให้เห็นด้วยตานะครับเราต้องขยายดูนะครับว่าตามในพระในยุคนี้2404นะครับ2404นะครับนี่ครับพระในนี้คือเศษนี้ครับคือเป็นเศษพระหักแตกพระกำแพงนะครับเป็นพระที่ได้นำมาจากกำแพงเพชรนะครับเป็นเศษพระนะครับคือเป็นพระสุงกอเป็นพระอะไรหลายๆพิมพ์แม่พิมพ์เป็นเศษพระท่านก็มาตำมาโขกเอามาเป็นส่วนผสมนะครับเห็นไหมครับจะยุ่ยครับเนื้อจะยุ่ยพระมีอายุ600ปี800ปีนี่จะยุ่ยครับเห็นไหมครับยุ่ยเสื่อมสภาพนะครับย่อยสลายเสื่อมสภาพนะครับคือเขาเก่าย่อยสลายนะครับเสื่อมสภาพนะครับดูครับนี่นะคือพระเก่าจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับดูความเก่าของพระนะครับนี่ครับบางครั้งผมก็ลนทำเร็วก็วันนี้จะทำช้าๆนะครับคือให้ท่านดูเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเต็มตานะครับนี่ครับดูสวยๆอย่างนี้ครับช้าๆอย่างนี้ครับสวยไหมครับนี่ครับสวยนะครับให้ท่านดูช้าๆกันครับครับก็คนติดตามผมก็ 7,000 กว่าคนแล้วนะครับ 7,000 ในครบหมื่นก็ไม่รู้ครับก็จะพยายามนะครับบางครั้งก็รีบลนๆบางครั้งก็รีบทำรีบลงคลิปเพราะว่าก็เร่งทำงานอยู่ข้างนอกครับพอว่างปุ๊บก็วิ่งเข้ามาลง YouTube ให้ดูครับแต่วันนี้ว่างครับเพราะว่าดิคนงานเขาหยุดกันนะครับก็คือเพื่อมีเวลาว่างนะครับก็อยากให้ FC ได้ดูชมนะครับดูครับมีสูงมีต่ำหมู่นะครับถ้าเขาจะขึ้นงอกเขาจะงอกเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยเขางอกอย่างนี้ครับวิธีดูครับถ้าเราดูตาเปล่าเราก็จะเห็นนะครับแต่ถ้าเราดูเป็นแล้วนะครับ
คือเราดูบ่อยๆเราดูชินชาเราก็ไม่ต้องลงกล้องหรอกครับแต่ถ้าเรายังไม่นี่ก็ต้องเอากล้องลงนะครับอย่างนี้ผู้ผมเนี่ยคือดูตาเปล่าก็รู้แล้วครับเพราะเราดูมาตั้งแต่ยุคสมัยเลยนะครับดูแล้วต้องจับพุทธคุณได้ด้วยครับนี่ครับเราจับพุทธคุณได้แค่มือจับสัมผัสเราก็รู้แล้วครับสวดปลุกพระขึ้นแล้วครับเพราะพระของปู่ท่านก็บอกว่าเส้นผมบางภูเขานะครับของท่านนะครับถ้าใครเข้าถึงก็จะรู้เลยครับนี่ครับดูนะครับนี่คือความเก่าจริงๆนะครับแล้วคาบน้ำอ้อยเคี้ยวครับน้ำผึ้งครับคาบว่านนะครับแล้วดูสูงมีต่ำไม่เท่ากันนะครับดูนะครับนี่นะครับจะได้รู้ไว้นะครับนี่คือพระนะครับมีการย่อยสลายเสื่อมสภาพนะครับนี่คือที่เราดูเนี่ยคือให้ดูการเสื่อมสภาพของพระที่มีอายุมากกว่า160 170ปีนะครับเราให้ดูนะครับคือนี่คือการย่อยสลายเสื่อมสภาพก็เหมือนกำแพงวัดกำแพงปูนกำแพงพวกนั้นครับอายุ100ปีเขาก็เสื่อมสภาพอย่างนี้แล้วครับนะครับก็เสื่อมสภาพนะครับนี่ครับแล้วพระเขาผสมด้วยข้าวสุกเยอะนี่ครับข้าวสุกปูนบวกหอยนะครับแล้วก็น้ำว่านเยอะอย่างเงี้ยเขาจะย่อยสลายแบบนี้ครับคือพระสมเด็จวัดคลังย่อยสลายไม่เหมือนกันนะครับเสื่อมสภาพไม่เหมือนกันนะครับต้องดูเลยนะครับแล้วแต่พระถ้าเป็นปูนเพชรปูนแก่งปูนเพชรพวกนี้ปูนเนี่ยพวกนี้จะแก่งนะครับจะคนละอย่างนะครับไปคนละทางนะครับคือจะย่อยสลายไม่ยากนะเพราะเขาแข็งมากครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้เขาจะย่อยสลายนะครับเราดูด้วยตาเนี่ยเห็นเลยครับเนี่ยดูความเสื่อมสภาพนะครับดูครับดูมีก่อนมีสูงดูครับมีความก่อนนะครับนี่นะครับนี่ครับดูความเก่าของพระนะครับดูพวกนี้ครับหรือคราบเก่านะครับนี่ครับพวกส่วนผสมของเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านทั้งหมดนะครับพวกว่านขึ้นราขึ้นตะไคร้นะครับพวกนะครับดูครับแล้วขึ้นเกล็ดขึ้นเก็ดแล้วก็มีรอยลานรอยร้าวนะครับมีเล็กมีใหญ่มีสูงมีต่ำนะครับดูครับนี่ครับดูขึ้นเส้นขึ้นอะไรพวกนี้ครับบางท่านอาจารย์เขาบอกว่าเส้นพุทธคุณนะครับเส้นพุทธคุณนะครับเรียงได้หมดนะครับเพราะของนี้ของศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะขึ้นเองนะครับขึ้นในเนื้อผ้าเองครับเห็นไหมครับขึ้นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับนี่คือถ้าขึ้นธรรมชาตินะครับนี่คือแคลไซต์นะครับนะครับพวกนี้ขึ้นเองนะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับเนี่ยมองลงไปเขาบอกว่าพระสมเด็จคลังมองลงไปเนี่ยเหมือนป่าไม้ครับเหมือนป่าไม้ขึ้นเครื่องบินมองลงไปหรืออยู่ที่สูงมองลงไปเนี่ยมันป่าไม้ครับนะเหมือนเป๊ะนะครับคนโบราณเขาคิดได้ยังไงครับนี่ครับเนื้อเหลืองนะครับดูมีแบบนี้ครับธรรมชาตินะครับดูนี่ครับนี่ครับธรรมชาตินะครับดูนี่แหละครับธรรมชาติของพระสมเด็จพระคลังดูไว้ครับเนื้อจะฉ่ำหนุบนุ่มนะครับเพราะเขามีมวลสารส่วนผสมเยอะนะครับในองค์พระนะครับตอนที่ท่านได้ส่วนผสมพระนะครับมีข้าวสุกมีกล้วยมีมวลสารมีเยอะแยะไปหมดนะครับธรรมชาติแล้วท่านก็ไม่มีการตักตวงนะครับแม้แต่พิมพ์พระก็มีพิมพ์หลายคนนะครับนี่ครับทำไมพระถึงมีพุทธคุณนะครับท่านก็ดูเลยครับว่าความเก่าพระขนาดนี้ดูข้างในครับดูครับข้างในมีอะไรเป็นเม็ดนะครับแคลไซต์งอกอยู่ข้างในครับเห็นไหมครับเม็ดหนึ่งครับเราออกมาข้างนอกครับนะครับผมจะพาออกมาดูข้างนอกครับเนี่ยดูข้างนอกนะครับดูข้างนอกแล้วดูข้างในนะครับนี่ครับดูครับธรรมชาติเป็นอย่างนี้นะครับดูแขนองค์พระนะครับเสื่อมย่อยสลายเสื่อมสภาพนะครับดูครับนี่เยอะนี่เรียกเสื่อมสภาพของของดินของเนื้อดินเนื้อผงนะครับนี่ครับดูครับจะยุ่ยอย่างนี้ครับจะยุ่ยนะครับจะยุ่ยนะครับเนี่ยจะยุ่ยอย่างนี้ครับเพราะพระนี่เขาเข้าสุกกับพวกกล้วยเยอะครับนะครับจะยุ่ยอย่างนี้ครับจะยุ่ยอย่างนี้ครับเนี่ยสวยมากครับเนี่ยจะยุ่ยนะครับดูเนื้อผ้านะครับจะยุ่ยนะครับเนี่ยดูวงแขนครับดูครับดูแขนครับดูครับนะครับดูใต้แขนครับไม่เหมือนกันนะครับคือมีมิติไม่เหมือนกันเรียกมิตินะครับนี่คือมีมิติของธรรมชาตินะครับคือมีมิติไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับธรรมชาติไม่เหมือนกันนะครับดูในช่องแขนนะครับช่องแขนนะครับลึกๆนะครับมีเป็นมิตินะครับนะครับเป็นมิติไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวผมลากมาหมดครับอันนี้ดูนะครับเนี่ย
ี่ครับเสพะหักแตกปะกำแพงนะครับนี่ครับนี่ครับต้องย่อยสลายแบบนี้นะครับต้องเสื่อมสภาพอย่างนี้นะครับต้องยุ่ยนะครับเนี่ยยุ่ยน่าจะยุ่ยนะครับเห็นไหมครับเราจะยุ่ยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับอย่าดูไว้ครับนี่ครับเศษผ้าแตกผ้ากำแพงน่าจะยุ่ยอย่างนี้ครับเราจะมีคราบแข็งใสงอกขึ้นมามีคราบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดป่านะครับเขียวๆนะครับนะครับดินเจ็ดป่าดินเจ็ดโป่งนะครับนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับวันนี้จะดูให้ละเอียดนะครับบางทีเราก็ลงแบบอย่างว่าแหละเราบางครั้งมันทำงานหนักเครียดนะครับหลายๆอย่างนะครับมันก็ลงให้ท่านอยากให้ท่านดูนะครับนี่ครับดูครับสวยครับดูครับนี่ครับดำๆนี่อะไรครับเนี่ยคือธรรมชาติเป็นอย่างนี้นะครับดำๆนี่คืออะไรครับส่องดูเลยครับนี่คือกำลังย่อยสลายครับเสื่อมสภาพย่อยสลายออกมาครับนะครับโอ้ข้ามน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับข้ามอ้อยแล้วเคี้ยวเขาจับเขาจับตัวเขาเกาะตัวเป็นก้อนข้างในครับแล้วก็ย่อยสลายนะครับแล้วมีแคลไซต์งอกทับขึ้นมาที่ขาวๆครับเห็นไหมครับนี่ครับสวยครับดูครับเนี่ยคือพระสมเด็จพระคลังนะครับเป็นอย่างนี้ครับพระพิมพ์ใหญ่พิมพ์เชียงแสนครับพิมพ์จักรพรรดินะครับพระพิมพ์จักรพรรดิดูนะครับคือความเก่าต้องอย่างนี้ครับนี่คือพระที่ไม่ได้ใช้น้ำมันตังอิ๊วนะครับเป็นพระใช้น้ำอ้อยเคี้ยวจะลานล้าวอย่างนี้นะครับนี่ครับลานล้าวใหญ่อย่างนี้ครับบางครั้งก็เป็นร่องลึกนะครับแล้วแต่พระองค์ครับแล้วแต่เนื้อส่วนผสมนะครับนี่ครับดูครับทางนั้นเลยครับดูครับเราดูจากธรรมชาตินะครับแบบนี้ครับเราวันนี้จะให้ดูสักหลายเนื้อนะครับนะครับแม่พิมพ์พระไม่ต้องไปดูนะครับเราไม่ต้องสนใจตรงนั้นเราดูเดี๋ยวผ้าอย่างเดียวครับดูความเก่าความเหี่ยวความแห้งความหดอย่างนี้ครับความเก่าเหี่ยวหดแห้งทิ้งความเก่าให้เราเห็นอย่างนี้ครับเป็นมิติอย่างนี้ครับนี่ครับเป็นมิติอย่างนี้ครับนะครับคือเราดูพระยุคไหนเราต้องดูตามนะครับดูเป็นยุคนะครับนี่ครับดูความเก่านะครับนี่เขางอกขึ้นมาอย่างนี้ครับเนื้อก็หดเหี่ยวลงไปนะครับมันคือธรรมชาตินะครับสีทองครับเศษทองครับเนี่ยธรรมชาติเป็นอย่างนี้นะครับความยุบพระครับยุบย่นย่อนะครับเหี่ยวหดย่นย่อยุบลงไปครับนะครับนี่เรียกพระยุบยุบย่นย่อเหี่ยวหดเนี่ยเหี่ยวหดยุบย่นย่อนะครับตอนนี้กำลังสร้างนะครับต้องเทพื้นปูนอยู่นะครับตอนนี้ต้องใช้อีก 300,000 นะครับ 300,000 เทพื้นปูนนะครับนะครับก็เดี๋ยวเทพื้นปูนเสร็จก็ตั้งต้นไม้ครับต้นไม้มาเข้ามาตั้งนะครับเข้ามาตั้งแล้วก็ต่อไปก็ได้จะเปิดให้เข้ามาแล้วนะครับถ้าเทพื้นปูน 300,000 เสร็จเนี่ยก็จะเทพื้นปูนได้ก็ใส่กระจกปูกระเบื้องในตรงที่ที่ถ่ายทำให้ดูเมื่อกี้นะครับก็จะให้คนเข้ามาเอาพระมาเช็คได้ครับเอาพระมาเช็คแล้วก็มาเที่ยวได้ครับมาคุยกันได้ครับตอนนี้ก็รอเงิน 300,000 อยู่นะครับก็คือเผื่อมีบุญวาสนานะครับเผื่อมีโชคมีลาภค้าขายดีๆนะครับค้าขายเก่งยีนนะครับค้าขายเก่งยีนนะครับเราเป็นค้าขายตอนนี้ก็ขายในเน็ตอย่างเดียวครับขายในเน็ตอย่างเดียวเพราะตอนนี้ปิดร้านกลัวโควิดนะครับดูความนี่คือความเก่าของพระนะครับเนี่ยธรรมชาติของพระนะครับถ้ามีคนมีบุญมีวาสนาที่จะมาร่วมเทพื้นปูน 300,000 ก็ผมก็จะแบ่งให้นะครับพิมพ์จักรพรรดิสวยๆอย่างนี้แล้วหลายพิมพ์ครับแต่ถ้าท่านชอบแบบนั้นก็ผมก็แบ่งให้ครับแบ่งไปแต่ห้ามบอกว่าซื้อขายนะครับถ้าบอกซื้อขายจบเลยครับที่นี่ซื้อขายไม่ได้ครับถ้ามารู้ว่าผมจะมาสร้างเทพื้นปูนชุดนี้ให้เดี๋ยวผมจะแบ่งให้ครับ10 20องค์ครับ10 20องค์นะครับอยู่ที่ความพึงพอใจนะครับสวยๆพิมพ์สวยๆให้ครับแต่ว่าอย่ามาซื้อนะครับที่นี่มีการซื้อขายต้องบอกผมจะมา
มาเทพื้นปูนเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมก็ให้เลือกเอาเลยนะครับเพราะที่นี่มีแต่แจกมีแต่ให้นะครับแต่ก็น้อยคนครับน้อยคนที่จะมาทำให้ครับแต่อันนี้บอกไปก่อนเผื่อคนมีบุญวาสนามีทรัพย์มีเงินเพราะตอนนี้กำลังเทพื้นปูนนะครับผมก็ทำไปเรื่อยๆผมนะครับผมได้เงินมาค้าขายดีมีโชคมีลาภผมก็ทำไปเรื่อยนะครับทำไปเรื่อยเป้าหมายคือต้องเสร็จนะครับเราทำด้วยศรัทธานะครับทำด้วยศรัทธาอันนี้คือเปื่อยเปื่อยให้แล้วครับเปื่อยเปื่อยให้แล้วส่วนมากก็ไม่ค่อยเปื่อยเท่าไหร่เราก็สร้างของเราอยู่แล้วถ้าใครมีบุญก็ได้ไปครับมีบุญได้ไปสร้างเผยแผ่พุทธศาสนาให้ถึง 5,000 ปีสร้างพิพิธภัณฑ์นี้เหมือนเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับคนส่วนมากได้มาดูมาชมมาเรียนรู้มากราบมาไหว้นะครับแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กนักเรียนนะครับของคนเกิดใหม่ใหญ่รุ่นนะครับได้เรียนรู้ศึกษานะครับนั่นคือผมถึงอยากสร้างแล้วของนี้ก็ไม่ไปไหนก็อยู่ตรงนั้นอยู่ในตู้นั้นนะครับไม่ไปไหนนะครับเพราะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับนะครับถ้าเราไปนั่งขายไปเปลี่ยนเป็นเงินก็หายของก็อยู่ไหนหายไปหมดนะครับสู้เราสร้างพิพิธภัณฑ์ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับนะครับนี่คือเศษผ้าแต่ผ้าแผ่นก็ย่อยสลายแล้วครับนะครับย่อยสลายเป็นก้อนเป็นเสื่อมสภาพย่อยสลายนะครับนะครับเสื่อมสภาพนะครับเห็นไหมครับเราแข็งไซงอกทับนี่คือผ้าแท้ถ้าไม่มีนะครับเราเขาจะดูเป็นอายุครับดูความเก่าให้ได้นะครับเราไม่ต้องมโนไว้ตรงนี้มีไม่ต้องนะครับเราดูแต่ความเป็นจริงนะครับพอดูเนื้อผ้าอะไรความเก่าได้นะครับถึงยุคถึงสมัยแล้วก็มาดูตรวจดูมวลสารนะครับว่ามวลสารมีอะไรบ้างตามตำราไหมครับเรามองไม่เห็นก็คือเอาความเก่าเป็นหลักนะครับนะครับแล้วก็ถึงมาดูพิมพ์พระนะครับเพราะพิมพ์พระนี่คือแม้แต่พิมพ์เดียวแต่พิมพ์เดียวแต่ก็แกะแม่พิมพ์ก็มีหลายบล็อกหลายแม่พิมพ์หลายคนแกะนะครับก็คือไม่แค่คล้ายกันเฉยๆครับแต่ไม่เหมือนกันนะครับนี่คือวิธีการดูพระนะครับคร่าวๆให้ดูนะครับและเคล็ดลับที่เอาที่มีพระพิมพ์วัดระฆังมีพระสุริยคังแล้วมีแล้วทำไมมีความเจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วร่ำรวยนะครับก็คือเราต้องมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับหรือเคล็ดลับของท่านพ่อปู่สมเด็จยันตุพงศ์ศรีสุขังถ้าท่านเข้าไปดูในประวัตินะครับท่านมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาบางสัตว์มากนะครับแต่ท่านอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็ทุกอย่างท่านสร้างพระมาก็ยังเอาไปแจกไพ่พลออกไปรบดูแลประเทศชาติในสมัยนั้นนะครับแล้วก็มีความในยุคสมัยวังหน้าวังหลังครับลองเข้าไปดูนะครับลองศึกษาดูนะครับถ้ามีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนามหากษัตริย์มากนะครับเพราะท่านได้ฐานจิตไว้นะครับพระนี้ถ้าไปอยู่กับผู้ใดถ้าผู้นั้นได้ครอบครองก็ถ้ามีจิตใจมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนามหากษัตริย์แล้วเป็นคนหมั่นเพียรรักษาศีลสวดมนต์เป็นคนพุทธนะครับรักษาศีลได้สวดมนต์สุคธาชินชอนบ่อยๆนะครับพระนั้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์มีความสิทธิ์จะทำให้ชีวิตเรามีคือความเจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยมีเงินมีทองทำธุรกิจใดๆก็มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับก้าวหน้านะครับนะครับเราเป็นคนดีมันเพียรแล้วก็สืบทอดศาสนาถึง 5,000 ปีคือดูแลพุทธศาสนาคือมันทำบุญปฏิสังขรณ์วัดวารามวัดไหนที่กำลังสร้างวัดไหนกำลังที่เขากำลังต้องการเงินปฏิสังขรณ์ก็ร่วมสร้างเข้าไปนะครับเล็กๆน้อยนะครับตามกำลังศรัทธานะครับถือว่าเราได้เป็นเกิดมาครั้งนี้เป็นคนพุทธก็ได้บูรณะวัดวารามทำนุบำรุงศาสนาปฏิสังขรณ์วัดวารามนะครับถ้าไม่มีปัจจัยก็อนุโมทนาสาธุแล้วก็กลับมาบ้านสวดไล่ศีลสวดมนต์แผ่เมตตานะครับนั่นก็คือเราก็ได้ทำแล้วนะครับถือว่าเราทำแล้วนะครับเราไม่มีเงินเราก็สวดมนต์เอาครับนะครับแผ่เมตตาแล้วก็ถือว่าเป็นคนอยู่ในศาสนาพุทธนะครับนี่ครับดูไหมครับสวยไหมครับนี่แหละครับพระเก่าโบราณนะครับดูไว้เป็นอย่างนี้ครับดูเนื้อครับนี่คือธรรมชาตินะครับนี่แหละครับไม่เหมือนกันแล้วครับเรามีความเก่ามีย่อยสลายเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็มีแคลไซงอกขึ้นมาครับนี่ครับดูองค์ต่อไปนะครับอีกองค์นึงนะครับทีนี้เราก็จะดูองค์เนื้อขาวนะครับองค์เนื้อขาวนี่เนื้อเหมือนกันไหมครับเนื้อขาวนะครับขาวแก่งนะครับ
องค์หนึ่งนะครับนี่พิมพ์จักรพรรดินะครับดูครับดูความเก่านะครับเหนือจะไม่เหมือนกันครับพิมพ์หนึ่งเหนือเหมือนกันดูเกตสะบัดนี่เรียกเกตสะบัดนะครับเกตสะบัดนะครับเกตสะบัดทะลุซุ้มนะครับทะลุซุ้มไม่ตรงนะครับเห็นไหมครับเกตสะบัดนะครับธรรมชาตินะครับนี่ครับดูความเหี่ยวความหดดูมีเม็ดเขียวนะครับเขียวๆนะครับมีเม็ดเขียวเม็ดแดงนะครับดูครับเม็ดเขียวเม็ดฟ้าเม็ดแดงเม็ดแดงเม็ดเขียวเม็ดฟ้าดูความย่อยสลายครับความเน่านะครับนี่ครับย่อยสลายแบบนี้ครับพอดูภาพกันครับข้าวน้ำอ้อยเขียวตกค้างนะครับเนี่ยจับตัวเป็นก้อนนะครับนี่ครับนี่ครับธรรมชาตินะครับเนี่ยคือของเก่าเป็นอย่างนี้ครับดูอย่างนี้ครับขึ้นคมขึ้นสันนะครับนี่ครับบิดเบี้ยวหดหดเหี่ยวนะครับเหี่ยวเบียดเบียดนี่ครับเบี้ยวเบี้ยวหดหดเหี่ยวนะครับเนี่ยทองครับเนี่ยทองคำเนี่ยทองคำนะครับทองคำครับนะครับทองคำแท้ๆนะครับนะครับทองคำแท้ๆเลยนะครับเห็นไหมครับแวบเห็นไหมครับแวบนะครับทองคำแท้ๆนะครับนี่เม็ดทองคำนะครับเนี่ยทองคำเลยเหลืองอลามเลยครับเนี่ยอย่าบอกเป็นอย่างอื่นนะครับถ้าอย่างนี้ทองคำเลยนะครับทองคำนี่อะไรครับนี่นี่ครับเขาสายงอกเป็นทองคำนะครับนี่เศษหยกครับเนี่ยเศษหยกแดงนะครับเนี่ยนี่เศษหยกแดงครับเนี่ยเศษหยกนะครับเพราะพระนี่เขาเอาอัญมณีพวกพลอยพลอยเนื้อแข็งเนื้อแข็งพวกหยกพวกนี้พวกเศษหยกเศษพลอยที่เขาเอาแกะเขาก็เอามาเป็นส่วนผสมครับเพราะพวกนี้ของอัญมณีพวกนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับนี่ครับเขียวเขียวนี่ครับเขียวเขียวนี่อะไรครับนี่คราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับคราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ดำดำนี่อะไรนะครับสองอีกทีครับดำๆนี่อันนี้ก็จะเป็นอัญมณีพวกพลอยครับพลอยดำพวกพลอยดำจะแวบๆครับแวบๆนะครับพวกนี้พลอยครับอันนี้นี่อะไรครับเนี่ยดำๆนี่อะไรเอ่ยดำๆนี่ก็เป็นพลอยครับพวกพลอยจะแวบๆครับถ้าพลอยเขาจะแวบเขาจะมีเงามีเงาไม่เหมือนแล้วก็ถ้าเป็นพวกฐานเขาจะไม่แวบครับนี่เลยครับเนี่ยดำดำเลยครับเนี่ยมันเริ่มเลยโอ้อันนี้ดำดำนี่คืออะไรครับดูทีครับแถวไซงอกทำหมดแล้วโอ้อันนี้จะเป็นคราบน้ำอ้อยเขี้ยวนะครับจับตัวเป็นก้อนดำนะครับดำเลยครับแล้วเนี่ยน้ำอ้อยเขี้ยวนะครับคาบน้ำอ้อยเขี้ยวนะครับคาบน้ำอ้อยเขี้ยวจับตัวเป็นก้อนดำนะครับดูฮะเนี่ยเขียวเขียวฟอฟเขียวนี่คืออะไรครับนี่ครับดินเจ็ดป่านะครับอันนี้ดินเจ็ดป่าดินเจ็ดป่าครับเขียวเขียวครับเห็นไหมครับดินคาบดินเจ็ดป่าครับสวยครับดูครับนี่แหละคือนี่ครับคาบดินเจ็ดป่าแล้วก็คาบดินเจ็ดป่าแล้วก็คาบพวกนี้ครับคาบน้ำคาบน้ำผึ้งนะครับคาบน้ำอ้อยเขี้ยวนะครับพวกนี้ดินดำดำมีอะไรครับเห็นดูครับดำดำอะไรครับโอ้นี่เด็กไหลผงไผ่ดำครับอันนี้เด็กไหลผงไผ่ดำครับตอนแรกนึกว่าเป็นผงถ่านครับเด็กไหลผงไผ่ดำครับนะครับเด็กไหลผงไผ่ดำนะครับโอ้สวยครับดูลานพระโบราณเขาจะลานแบบนี้ครับดูอมลานครับลานลึกนะครับนี่ครับลานเขาจะลานลึกๆอย่างนี้ครับนี่ครับนะครับพระยุคนี้ยังไม่มีน้ำมันตังอิ๋วนะครับเขาผสมด้วยน้ำอ้อยเคี้ยวครับแล้วก็จะมีลานนะครับลานจะนุ่มนะครับลานแบบนุ่มๆนะครับดูครับ
นี่เรามีสูงมีต่ำไม่เท่ากันดูครับดูครับนี่สูงต่ำไม่เท่ากันครับข้างล่างก็ผุดขึ้นมาครับดูครับเนี่ยดูด้วยตาเปล่านะครับสวยครับนี่ดูครับสวยธรรมชาติครับดูครับเนี่ยสมม้วนที่บอกสมม้วนสมม้วนกันนะครับนี่ครับสมม้วนครับนี่นะครับสมม้วนครับนะครับสมม้วนครับดูด้านหลังอีกทีครับด้านหลังมีอะไรครับด้านหลังมีรอยลานรอยร้าวเยอะครับเป็นพายุยุคต้นยุคกลางนี่ครับพายุต้นยุคกลางมีรอยอันนี้พายุกลางนะครับพายุกลางนะครับยุคกลางนะครับเนี่ยผมทุกคุณทั้ง5นะครับดูไว้ครับผมทุกคุณทั้ง5ครับแล้วก็คาบแขวซ้ายงอขึ้นมาทับอีกทีครับนี่ครับดูไหมครับเห็นไหมครับดูครับเป็นก้อนมันมัดนะครับนี่คือความเหี่ยวความหดความย่นความย่อคือผิวพันวันหน้าของท่านนะครับคือความเก่านะครับนี่ก็คือเหี่ยวหดย่นย่อมีสูงมีต่ำนะครับนี่ครับนี่มีแคลไซด์นะครับนี่คือความเหี่ยวหดย่นย่อพระโบราณเป็นงี้ครับนี่คือพระเขาเนื้อพระเขาธรรมชาตินะครับนี่ครับเป็นเหี่ยวหดย่นย่ออย่างนี้ครับเหี่ยวหดแห้งหดเหี่ยวนะครับธรรมชาตินะครับนี่คือธรรมชาติของพระแล้วก็รอยตัดนะครับดูครับตัดข้างบนครับดูตัดไม่ค่อยตรงหรอกครับมันใช้ตอกตัดสมัยก่อนเขาใช้ตอกตัดนะครับตอกตัดนะครับดูเศษผ้าแตกผ้ากำแพงนะครับมีช็อกเหลืองนะครับช็อกเหลืองดูช็อกเหลืองครับนานๆได้ดูช็อกเหลืองนะครับนี่ครับดูครับเนี่ยช็อกเหลืองครับเนี่ยช็อกเหลืองเป็นอย่างนี้ครับย่อยสลายเสื่อมสภาพหมดแล้วครับนี่คือนี่ครับนี่ก็เสื่อมสภาพหมดแล้วครับดูไหมครับนี่ครับยุ่ยหมดแล้วครับกล้องจับเข้าไปยุ่ยหมดแล้วครับในเนื้อยุ่ยเลยครับเห็นไหมครับยุ่ยแล้วก็มีแคลไซด์งอกขึ้นมานะครับยุ่ยยุ่ยนะครับแต่ถ้าเราดูเราไม่ได้ใช้กล้องมันก็เป็นก้อนๆนะครับแต่กระดูกในก็คือนี่คือความเสื่อมสภาพของคืนผงทุกคนนะครับแล้วก็มีข้าวเขียวนี่คืออะไรครับโอ้อันนี้ก็เป็นดินเจ็ดโป่งครับดินเจ็ดป่าครับดินเจ็ดป่าครับดินเจ็ดป่าดินเจ็ดป่าดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่านะครับดินเจ็ดป่าดินเจ็ดป่านะครับความสวยของพระนะครับสวยดูนี่ครับสวยครับดูครับนี่แหละคือพระแท้เป็นอย่างนี้ครับเนี่ยผมรู้คุณนะครับนี่ดูองค์ต่อไปครับอันนี้องค์เราดูเนื้อขาวทีนี้เราจะดูเนื้อเทานะครับดูพระเนื้อเทาครับดูพระเนื้อเทานี่เทาผงใบลานนะครับนี่พระผงเนื้อผงใบลานเนื้อเทานะครับนี่ครับส่วนผสมมือผงใบลานนะครับผงถ่านผงใบลานนะครับนี่นะครับตอนนี้มีผงถ่านผงใบลานผสมนะครับดูครับนี่นะครับดูครับนี่ครับนี่ครับเราดูเนื้อเก่าครับพระผงผ่านผงโบราณผงใบลานผงฐานนี่ก็จะมีพุทธคุณแรงนะครับแล้วก็มีมวลสารเยอะนะครับก็คือ108นะครับส่วนผสมนะครับแล้วก็มีผงพุทธคุณทั้ง5เนี่ยเยอะนะครับเม็ดเขียวเม็ดพวกเนี้ยเม็ดฟ้าเม็ดพวกเนี้ยครับนี่ครับดูครับเนี่ยพวกนี้คือไอ้พวกคราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดูง่ายครับดินศักดิ์สิทธิ์ดูง่ายครับนี่ดินศักดิ์สิทธิ์มันไม่เป็นเม็ดนะครับคือก็จะเป็นน้ําเป็นจับตัวแห้งนะครับนี่ครับเห็นมั้ยครับพวกดินศักดิ์สิทธิ์นี่เค้าเกิดขึ้นธรรมชาตินะครับก็เหมือนทุ่งนาแล้วครับทางเกวียนทางเกวียนทางเดินควายนะครับสมัยเราเด็กๆเราจะเห็นพอทางเกวียนทางควายเค้าแห้งลงไปเค้าจะมีหลายสีมีดินก็จะกลายเป็นสีลุงสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีเทาสีโอ้ยแล้วก็จะมีแล้วก็มีสีแปลกๆอยู่ในดินแล้วก็จะมีพวกผีเสื้อน่ะมาดูดกินน้ํามันนะครับดูดน้ําดินนะครับเรียกน้ําธาตุนะน้ําแร่น้ําธาตุนะครับนี่ครับเหมือนกันครับนี่ครับนี่คือดินศักดิ์สิทธิ์ครับดินอย่างสีอย่างนี้เรียกดิน7ป่านะครับดิน7ป่าดิน7โป่งนะครับดินโป่งก็สีแดงๆนะครับนี่ครับดิน7ป่าดินโป่งดิน
เป็นโป่งออกสีแบบนี้ครับนี่นะครับผมเคยถ้าเคยถ้าอยู่ต่างจังหวัดถ้าสังเกตจะรู้นะครับต้องมีอะไรครับขาวๆนี่ครับคล้ายเพชรคล้ายทองขาวครับโหสวยมากครับคล้ายๆทองขาวเลยครับออกมาเหมือนเพชรเลยครับแวบเลยครับนะครับแวบแวบสวยครับสวยมากครับนี่ครับไม่จะหยาบหยาบนะครับพายุนี้จะออกหยาบหยาบนะครับดูครับเนื้อจะไม่จะหยาบหยาบอย่างนี้ครับนี่ครับหยาบหยาบนี่ครับเนื้อนี้ก็จะมีเนื้อเป็นมีกล้วยมีข้าวสุกมีปูนเปลือกหอยแล้วก็จะมีพวกเนื้อผงใบลานที่นํามาจากอยุธยานะครับเขานําแต่เรือมาเยอะๆแล้วเขาก็มาเผานะครับเผาเขาก็มาผสมนะครับแล้วก็มีผงถ่านเป็นพระพิมพ์แม่พิมพะนะครับก็มาเผานะครับนะครับแล้วก็มีน้ำอ้อยเคี่ยวนะครับเนี่ยน้ำอ้อยเคี่ยวดูง่ายครับเป็นขึ้นนะครับน้ำอ้อยเคี่ยวนะครับวันนี้น้ำอ้อยเคี่ยวนะครับที่ยาวๆขึ้นน้ำอ้อยเคี่ยวนะครับน้ำอ้อยเคี่ยวนะครับแล้วก็ชี้ให้ดูนะครับนี่พวกข้าวน้ำอ้อยเคี่ยวน้ำผึ้งนะครับพวกนี้ครับครับน้ำว่านนะครับพวกนี้อยู่ด้วยกันครับนะครับมีเศษผ้าแตกผ้ากำแพงด้วยครับนี่ครับผมทุกคนทั้งห้างได้เยอะครับเป็นภาพพิมพ์นี้ครับเศษผ้าแตกผ้ากำแพงครับอยู่ยุ่ยๆนะครับนะครับเศษผ้าแตกผ้ากำแพงนะครับนะครับนี่ครับครับนี่ครับข้าวน้ำอ้อยเคี่ยวตกค้างนะครับวันนี้ผมทุกคนทั้งห้าครับวันนี้ผมทุกคนทั้งห้านะครับแล้วก็แถวไซส์ครับเนี่ยสวยครับเนี่ยพระผ้าเนื้อเทาเนื้อผงใบลานนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยเพราะสองมันจะเป็นอย่างนี้ครับดูขึ้นขมขึ้นสันหมดแล้วครับนะครับดูปิดๆเบี้ยวๆขึ้นขมขึ้นสันหดเหี่ยวย่นย่อมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันดูครับดูนี่นะครับนะครับดูความเก่าของพระนะครับดูครับเนี่ยองค์พระนะครับเก่ามากครับดูครับธรรมชาตินะครับเนี่ยพระโบราณนะครับจะออกมาสวยเป็นไว้ได้นะครับพระยังใช้มือนะครับทุกอย่างใช้แฮนด์เมดหมดมือหมดนะครับมือทุกอย่างกับแกะแม่พิมพ์นะครับคนแกะก็ไม่เหมือนกันจิตใจไม่เหมือนกันนะครับแต่มีจิตใจเดียวคือร่วมบุญนะครับแกะแม่พิมพ์ถวายให้ปู่นะครับนี่ครับดูเสร็จผ้าแตกผ้ากำแพงนะครับนี่ดูไว้ครับนี่ครับสวยไหมครับไม่ใช่หยกนะครับไม่ใช่หยกไม่ใช่อัญมณีนะครับเนี่ยดูไว้ครับนี่ครับธรรมชาตินะครับเนี่ยธรรมชาติของพระโบราณนะครับส่งให้ดูชัดๆเลยครับเนี่ยชัดๆเลยนะครับชัดเลยดูครับเนี่ยดูมวลสารนะครับมวลสารชัดเจนครับพระที่นี่ชัดเจนมากครับนี่ครับมวลสารชัดเจนครับเห็นไหมครับอันนี้รู้เป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นมีแคลไซต์กับเม็ดศิลาธิคุณนะครับอันนี้เม็ดศิลาธิคุณแต่ว่าเจอน้ำอ้อยเคี้ยวเจอน้ำผึ้งเจอข้ามน้ำว่านทับถมนะครับกลายเป็นสีนี้นะครับนะครับอันนี้ผมว่าทุกคนทั้ง5นะครับเม็ดเทาเม็ดขาวนะครับเยอะไปหมดนะครับเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับอันนี้เรียกเนื้อเทานะครับเนื้อเทาดูด้านหลังนะครับเนื้อเทาดับผสมทุกไหลเนื้อเทานี่ผสม108นะครับผสมทุกอย่างนะครับของพุทธคุณแรงๆนะครับแต่ดูแล้วพระถ้าเราดูด้วยถ้าคนคิดจะเอาพระเป็นพุทธภณิชนะครับเขาจะไม่หยิบพระแบบนี้เลยครับเพราะว่าเขาจะมองข้ามเพราะว่าพระหลวงปู่นะครับเขาจะพรางตาคนที่ไม่ใช่สายพุทธสายพุทธคือสายเขาเรียกสายอะไรนะถ้าเอาเป็นภาพคนที่จะไปขายเขาก็จะไม่สนใจภาพแบบนี้นะครับสมัยก่อนนะครับนี่ครับดูครับนี่คือผงถ่านนะครับผงถ่านเขาก็จะกระจายแบบนี้ครับจะกระจายแบบนี้ครับเจอแถวไซทับถมหมดแล้วครับคนจะไม่สมัยก่อนภาพพวกนี้ไม่เขามองข้ามกันหมดนะครับมองข้างกันหมดเพราะว่าเขาเห็นพิมพ์พระไม่สวยเนื้อไม่สวยเขาก็จะไม่มองครับเขา
แต่พระนี่มีเยอะๆสมัยก่อนนะครับคือพระจันทร์สร้างครั้งหนึ่งก็84,000ธรรมขันธ์ก็84,000องค์นะครับแล้วก็จะกระจายตกหลายๆที่หลายๆท่านนะครับที่มีบุญวาสนาได้ครอบครองนะครับพอมาถึงยุคถึงลูกถึงหลานมานะครับมาถึงยุคลูกถึงลูกหลานเหลนหล่อนนะครับเหลนลูกหลานเหลนหลนนะครับหลนก็คือไม่รู้เรื่องนะครับเอาไปขายที่ไหนก็ขายไม่ได้ขายเซียนเซ็งก็ไม่รับเพราะว่าพระนี่ไม่คือพวกนี้เขามองไม่ออกนะครับคือของแท้ๆเนี่ยเขาจะอยู่กับคนที่มีบุญวาสนาเขาจะเลือกคนอยู่นะครับแล้วเขาก็มาทุกลูกหลานเหลนหลนมาลูกหลนเนี่ยลูกพวกเราคือหลนละคือก็ถ้าคนมีบุญวาสนาคนดูเป็นคนดูของเก่าเป็นเขาก็จะสะสมเก็บนะครับเขาเจอที่ไหนเขาจะเอาหมดนะครับเพราะไม่แพงนะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณแรงพระของปู่สมเด็จพระยันตัวมงศรีนะครับท่านสร้างไปเยอะมากนะครับแล้วต่อมาครับดูครับเนื้อครับดูเนื้อมีมองเห็นชัดเจนครับมองด้วยตาเปล่าเราแยกแยะด้วยตาเปล่าเลยว่าเนื้อนี่มีเนื้ออะไรบ้างนะครับแยกแยะได้ถ้าคนแยกแยะของเก่าเป็นนะครับไม่ต้องไปอะไรมากมายครับดูครับนะครับก็คือคนมีบุญวาสนาเขาก็จะเก็บตามนะครับเขาต้องตามหาเอาจนได้นะครับเพราะว่านี่ครับดูครับนี่ครับของนี้สวยมากครับมีอัญมณีมีของเก่าแก่ในนั้นนะครับดูครับนี่นะครับคือธรรมชาตินะครับคือธรรมชาติมากครับนี่แหละของธรรมชาติเป็นอย่างนี้นะครับในพระสมเด็จครั้งคนมองข้ามนะครับมองข้ามถ้าคนสายพุทธานิสสมัยก่อนเขาไม่เอาเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นคนที่เก็บของเก่าเป็นดูสะสมแบบอย่างผมเนี่ยนะครับมีเท่าไหร่ผมก็เอานะครับสมัยก่อนนะครับหลานเรามีแล้วนะครับเราก็ยังเอาอีกนะครับเก็บแบบเงียบๆนะครับเก็บแบบเงียบๆครับมีเท่าไหร่เราก็ยังเอานะครับเก็บเพราะว่าอนาคตข้างหน้านะครับเรามองข้างหน้าเราเอาไปเผยแพร่สร้างพิพันธ์ได้นะครับหลานเรามีเยอะแยะแล้วเขาต้องเอาอีกนะครับทุกวันเนี่ยครับถ้านะครับจะสวยไหมครับดูครับเนี่ยคือพระแท้ๆเขาจะมีของดีๆอยู่ในครับมีทุกอย่างครับมีของดีๆที่แบบของคนไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยคือพระแท้ๆจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่แต่คนก็มองข้ามกันครับมองข้ามกันนะครับทุกวันนี้ต้องหากันเลยครับนะครับเพราะว่าพระสมเด็จของดีของแท้ของที่มีพุทธคุณเนี่ยเขาจะเลือกคนอยู่นะครับเลือกคนอยู่นะครับดูครับดูความเศษผ้าแตกผ้ากำแพงนะครับดูครับดูธรรมชาตินะครับนี่คือธรรมชาติตามหลักของหนังสือหลวงปู่คำหนังสือหลายครูบาอาจารย์ที่เขาเขียนลงไปไว้นะครับมีส่วนผสมอะไรบ้างมีอะไรบ้างลองเข้าไปดูครับนี่นะครับนี่คือพระจะเป็นตามตำราเขาเรียกพระตามตำรานะครับหรือความเก่านะครับแล้วดูองค์ต่อไปครับต่อไปนี่จะเป็นองค์ชากาแฟนะครับสีชากาแฟนะครับนี่ครับสีชากาแฟจะเป็นอย่างนี้นะครับดูไว้นะครับนี่ครับสีชากาแฟนะครับเหมือนชากาแฟนะครับสีกาแฟชากาแฟนี่ครับลองเข้าไปดูหนังสือหลวงปู่คำครับลองเข้าไปดูหนังสือหลายๆหนังสือนะครับหลายเล่มของครูบาอาจารย์นะครับดูครับนะครับเนื้อครับเนื้อยุ่ยเนื้อเขาจะยุ่ยเนื้อจะคือพระโบราณเนี่ยดูอายุ160ปีเนี่ยครับเขาจะคือดูครับคุณต้องส่องแล้วทะลุเข้าไปครับแล้วก็แยกให้ดูครับว่าเนื้อเขาย่อยสลายเสื่อมสภาพนะครับนี่พระนี่ก็คือพระเสื่อมสภาพเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับเขาเสื่อมสภาพแล้วครับคือมองทะลุปุบปุบมองเป็นเม็ดเป็นขึ้นไขขึ้นฟูขึ้นมาแล้วก็มีพวกแคลไซต์งอกออกมาเป็นเม็ดขาวๆข้างในครับนั่นคือพระขย่อยหมดนะครับแต่ว่าเขาแก่งนะครับเขาแก่งนะครับแต่ว่าเขาข้างในเขาแบบไม่คือเก่ามากครับแล้วก็มีน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับแล้วสีนี้เป็นสีชาครับสีชากาแฟครับสีกาแฟเล็กสีกาแฟนี่ครับดูความหดเหี่ยวย่นย่อเป็นม้วนซุ้มม้วนอะไรพวกนี้ครับดูครับนี่คือธรรมชาติของพระมีเศษพระอักแตกพระกำแพงมีเหล็กไหลผงไผ่ดำมีผงพุทธคุณมีเม็ดเทานะครับเม็ดเขียวคราบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดโปร่งดินเจ็ดป่าครับคราบน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับเต็มไปหมดนะครับคราบน้ำอ้อยเคี้ยวคราบผงพุทธคุณผงว่านนะครับนี่ครับดูไว้นะครับเนี่ยคือวิธีดูพระนะครับพระพิมพ์วัดระฆังเนี่ยเหล็กไหลผงไผ่ดำดำพวกนี้ครับนี่ครับเนี่ยเศษทองนะครับมีทองคำนะครับนี่ทองคำนะครับดูไว้ครับทองคำเป็นอย่างนี้นะครับทองคำครับมีแร่กับทองคำไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยทองคำครับเนี่ยทองคำเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยทองคำนะครับทองคำเหลืองอร่ามนะครับนี่คือทองคำ
ในพระสุริยคลังจะมีของศักดิ์สิทธิ์เยอะนะครับที่ท่านได้นำส่วนผสมเข้าไปนะครับนะครับทองคำครับทองคำนี่เหลืองอ่ะทองคำนี่ทองคำบริสุทธิ์มากนะครับนะครับอันนี้ทองคำบริสุทธิ์เป็นเม็ดเป็นอันนี้เลยครับเป็นชิ้นเลยนะครับเนี่ยทองคำบริสุทธิ์นะครับเป็นชิ้นใหญ่เลยครับเนี่ยเนื้อนี่ยุ่ยนะครับยุ่ยหมดแล้วครับเนื้อพระเนื้อยุ่ยหมดแล้วครับดูครับไม่ใช่ยุ่ยนะครับดูครับความยุ่ยคือความยุ่ยหมดแล้วครับคือยุ่ยนี่คือเสื่อมสภาพคืออายุต้อง170ปีครับพระเอาข้าวสุกผสมปูนหอยผสมพวกมวลสารพวกกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมจันทร์พวกนี้ครับแล้วก็ตำเคี่ยวนะครับแล้วก็มีน้ำว่านคือแล้วก็มีพวกไอยางไม้ในพวกนี้ครับนะครับต้องดูนะครับดูตามโขกนะครับดูครับย่อยหมดครับนี่เสื่อมสภาพย่อยหมดแล้วครับนี่นี่ย่อยหมดแล้วครับถ้าเราขยายแบบนี้เราจะเห็นนะครับแต่ถ้าเราไม่ขยายเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเนื้อยุ่ยแบบนี้ครับข้างในนี่แต่แกร่งมากนะครับเรากล้องเรานี่คือเรากล้องเราทะลวงเข้าไปครับคือนี่ครับกล้องเราขยายได้แบบทะลุเลยครับนี่ครับดูด้านหลังนะครับดูครับนี่ครับดูนี่ครับคือเนื้อผ้านะครับหนุบนุ่มเนี่ยครับหนุบนุ่มนะครับหนุบนุ่มเนี่ยเนื้อกาแฟนะครับเนื้อกาแฟนะครับดูครับดูสวยครับธรรมชาตินะครับดูครับเป็ดผงมุตุคุณขาวๆครับนะครับพวกนี้คือน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับพวกอ้อยน้ำเคี้ยวน้ำอ้อยเคี้ยวพวกเกสรนะครับเขาเก่งคนสมัยตะก่อนเขาผสมเก่งนะครับครับผสมเก่งนะครับแล้วต่อมาเขาจะเป็นเนื้อเอาเนื้ออะไรเนื้อแดงแดงกวนอูนะครับเนื้อแดงกวนอูนะครับให้ดูนะครับนี่ครับแดงกวนอูนะครับดูครับดูสวยมากครับดูครับดูผมทุกคนทั้ง5ครับเป็นก้อนเลยครับเห็นมั้ยครับนะครับเนี่ยพระโบราณอย่างงี้ครับเนี่ยแดงกวนอูครับดูสมม้วนครับดูไว้ครับดูสมม้วนครับดูเนี่ยสมม้วนนี่ครับเนี่ยสมหดเหี่ยวย่นย่อนะครับนี่ครับนี่ดูคราบนี้ครับดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดโปะดินเจ็ดป่านะครับดูครับนี่ครับดูผมพุทธคุณทั้ง5นะครับดูครับดูครับดูไว้ครับนี่คือธรรมชาติของพระสมัยก่อนนี่ทองครับพระยุคนี้จะใช้ทองสมเยอะครับเศษทองสมเยอะครับเนี่ยเม็ดทองครับเป็นเม็ดๆนะครับเป็นทองคำสวยๆนะครับเป็นทองคำสวยๆเลยครับเป็นเม็ดทองคำสวยๆเลยดูใกล้ครับดูใกล้ครับจะได้ว่าใหญ่ขนาดไหนครับเดี๋ยวผมก็ขยับกล้องดีๆครับวันนี้มีเวลาครับละเอียดเลยครับนี่ทองคำสวยๆครับนะครับเนี่ยทองคำบริสุทธิ์นะครับเนี่ยทองคำบริสุทธิ์นะครับเนี่ยบริสุทธิ์มากครับเห็นไหมครับเป็นทองคำบริสุทธิ์มากจากธรรมชาตินะครับไม่แต่งเติมครับเป็นมีหดมีเหี่ยวธรรมชาตินะครับและเนื้อผ้ายุ่ยหมดนะครับยุ่ยเนื้อผ้านี่จะยุ่ยนะครับแล้วก็จะมีแคลไซต์งอกๆออกมาครับนี่นะครับคือความเก่าของพระนะครับ ต้องเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ออกมาแต่งตึงอยู่นะครับแต่งตึงนี่คือพระทำขึ้นมาใหม่นะครับ นี่ครับดูครับสวยครับดูธรรมชาติมีสมหดสมม้วนนะครับเนี่ยสมม้วนครับเดี๋ยวนี่ครับนี่อันนี้เขาเรียกเนี่ยครับม้วนเข้าไปไหนครับนี่ครับ ธรรมชาติมากเลยครับดูครับเขียวนี่อะไรครับดูหน่อยครับคราบดินครับดินเจ็ดป่านะครับเห็นมั้ยครับคราบดินเจ็ดป่าจะเป็นอย่างงี้นะครับเอาดูคราบดินเจ็ดป่าไว้นะครับนี่ครับเป็นอย่างงี้ครับนี่คราบดินเจ็ดป่าดูไว้นะครับเป็นอย่างงี้ครับเป็นคราบนะครับเป็นคราบดินนะครับคราบดินเจ็ดป่านะครับนะครับทีนี้ก็ดูเนี่ยผมมุตุคุณทั้ง5นะครับโอ้นี่เป็นอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเม็ดพระธาตุนะครับเม็ดพระธาตุคือเป็นแคลไซต์งอกขึ้นมาจับตัวเป็นก้อนครับเห็นไหมครับแล้วจะมีความเงาในตัวนะครับดูไว้นะครับนี่ครับเม็ดพระธาตุเกาะตัวลอยขึ้นมานะครับอันนี้เขาเรียกเม็ดพระธาตุภาษาเราเรียกนะครับเรื่องเหลืองนี่คือช็อกเหลืองนะครับเนี่ยช็อกเหลืองนะครับดูช็อกเหลืองนะครับเม็ดทองนะครับนี่คือช็อกเหลืองนะครับผมทุกคนช็อกท็อกเหลืองนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับดูในเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนะครับสวยครับสวยมาก
พระโบราณเนี่ยดูง่ายครับดูง่ายถ้าคนไม่ติดเรื่องพิมพ์พระนะครับเราดูเนื้อเป็นหลักนะครับนี่ครับเห็นไหมครับทุกวันเนี่ยจากคนมองข้ามนะครับไปดูบางคนไปเก็บสะสมแต่พระที่สวยๆพระใหม่ๆเนื้อตึงๆเนื้อคมๆนะครับเป็นไงครับบางคนเก็บวันนั้นเราไม่ให้ผมดูนะสามสองกล่องใหญ่ๆครับกล่องลังใหญ่ๆครับไม่มีเลยครับพระโบราณมีแต่พระเขาเก็บแต่พระตามเขาบอกว่าเขาไปเก็บตามตลาดนัดนะครับองค์ละ 200-300 พร้อมกรอบใส่กรอบเรียบร้อยนะครับผมคิดแล้วค่ากรอบหมดนั้นนะเป็นหลายหมื่นนะครับค่ากรอบอย่างเดียวนะที่เขาใส่เข้าไปนะครับเป็นกรอบตันตะเลนนะครับเดี๋ยวนี้ก็อันเป็นร้อยแล้ว60-80 บาทแล้วครับแล้วพระองค์ต้องเป็นพันองค์นะนึกภาพเลยครับดูแล้วเป็นแต่พระเป็นของที่ทำขึ้นมาใหม่นั่นเลยครับนะครับเขาดูตามหนังสือนะครับตามหนังสือเขาไปดูหนังสือเขาพระพิมพ์อย่างนี้ต้องพิมพ์อย่างนี้ต้องตึงๆอย่างนี้สวยๆอย่างนี้นะครับสู่แล้วพระไม่มีพุทธคุณเลยเป็นพระทำขึ้นมาใหม่หมดเลยแล้วเขาก็ไปซื้อกรอบใส่โอ้เสียดายกรอบผมว่าจะขอซื้อกรอบแล้ววันนั้นเกรงใจไม่กล้าพูดแค่ดูบอกว่าพระอันนี้ยังไม่ทันยุคอย่างเดียวพอแล้วนะครับดูผมพุทธคุณนะครับทั้ง5นะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับผมพุทธคุณต้องเก่าอย่างนี้นะครับเนี่ยดูความเก่าของผมพุทธคุณผมพุทธคุณก็เป็นแป้งไงครับแป้งที่ผงช็อกนะครับผงช็อกแป้งนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับต้องเป็นอย่างนี้ต้องแกงอย่างนี้นะครับเหี่ยวหดแห้งเหี่ยวด้วยกันนะครับกับเนื้อผ้านะครับเห็นไหมครับเจอแคลไซด์ขึ้นมาครับนี่คือผงแป้งผมพุทธคุณทั้ง5ผมปฐมังซึ่งเหผมหาราชนะครับแล้วก็ผงช็อกเหลืองนะครับเห็นไหมครับครบนะครับแล้วก็คาบดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่านะครับนี่ครับดินเจ็ดป่านะครับช็อกเหลืองนะครับนะครับนี่ครับของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับของแท้ต้องมีตำราแล้วก็ต้องความเก่าได้ต้องเก่าให้ถึงนะครับแล้วต้องจับพุทธคุณให้ได้มีพุทธคุณแรงนะครับครับไม่ต้องอะไรครับไม่ทุกคนจับพุทธคุณได้หมดนะครับถ้าเป็นคนพุทธถ้าละนาศีลสวดมนต์นะครับทำได้ทุกคนครับมีจิตที่ดีนะครับมีจิตที่ดีมีจิตที่เป็นผู้ให้นะครับได้ทุกคนนะครับบางคนบอกไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไม่ได้เพราะคุณไม่ลองนะครับทุกอย่างต้องลองครับนี่ครับคุณต้องลองนะครับทุกอย่างถ้าไม่ลองก็ไม่เกิดครับทุกอย่างต้องลองแล้วถึงเกิดนะครับโอ้ยสวยครับนี่สวยสวยนั้นเลยผมทุกคนดูครับดูด้านหลังนะครับบางคนมีพระเต็มเลยแต่เวลานอนไม่เคยสวดมนต์เลยครับไม่เคยสวดมนต์จะรู้เรื่องของพระผู้ทุกคนได้ไงครับเราต้องสวดมนต์เป็นละนาศีลสวดมนต์เป็นผู้ให้เป็นนะครับนี่ดูครับต้องเป็นผู้ให้ต้องสวดมนต์เป็นนะครับไม่ใช่มีแล้วปีแต่พระคุยแต่เรื่องพระแต่ว่าพอถามย้อนหลังว่าสวดละนาศีลสวดมนต์สวดคาถาชอนได้ไหมไม่ได้เลยแล้วจะรู้เรื่องพระได้ไงการจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้คนอื่นฟังนะแต่เราต้องเล่าเรื่องของตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราเป็นลูกหลานใครปู่ย่าตายายทั่วตระกูลต้นตระกูลเป็นใครเป็นมาจากไงเราต้องเล่าให้ได้ก่อนเหมือนพระนี่ครับเราต้องเล่าเรื่องสวดคาถาชิมชอนละนาศีลสวดมนต์เราเป็นคนพุทธเราเป็นคนพุทธเราต้องสวดมนต์ได้ละนาศีลได้สวดมนต์ได้ไม่ได้ก็กางหนังสือสวดได้นะครับกางหนังสือเอาก็ได้นะครับเขาไม่บังคับนะครับแต่เราต้องสวดได้มันต้องมีคำที่สวดติดปากได้นะครับเหมือนอรหังสัมมาเนี่ยต้องตรวจติดปากได้อิติปิโสก็ต้องได้ปานาติปาตาอะไรนะครับอิติปิโสก็ต้องได้นะครับสวดชิมชอนก็ต้องสวดได้ถ้าคนเล่นพระสวดในระฆังนะครับต้องสวดได้ครับทำไมถ้าสวดไม่ได้มันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงครับเพราะท่านก็อาจารย์ท่านก็บอกแล้วนะเคล็ดลับของท่านคือต้องละนาศีลสวดมนต์สวดอิสานจิตสวดคาถาชิมชอนท่านก็บอกไว้แล้วนะครับไม่ได้ก็พุทธังสนังกัจฉามิอิติปิโสพุทธังสนังกัจฉามิก็ได้นะครับสวยไหมครับดูครับองค์ต่อไปนะครับทีนี้ก็จะเป็นเนื้อครับเนื้อผงใบลานเทาอันนี้จะหนาเป็นผ้าหนาครับนี่ครับนี่ครับอันนี้หนาแล้วเนื้อแก่มากครับเหมือนกันนะครับแต่นี่จะพิมพ์หนาครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่ามีอีกไหมครับเนี่ยเนื้อเขียวผมลงไปยังครับน
เดี๋ยวลงเนื้อเขียวกี่ลงเนื้อเขียวยังโอ้เนื้อเขียวยังไม่ลงให้ครับเดี๋ยวลงเนื้อเขียวก่อนนะครับขอโทษนะครับนี่แหละแบบธรรมชาติครับเราไม่มีอะไรเราไม่มีเราทำแบบธรรมชาติลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับพูดแบบธรรมชาติพูดผิดก็ขอโทษพูดไม่ถูกพูดถูกก็ดีใจด้วย นี่ครับทองครับนี่ครับนี่ทองคำครับนี่เนื้อเขียวนะครับเนี่ยทองคำนะครับนี่ก็อะไรดำๆนี่ครับโอ้โหนี่พระลอยลานครับลอยลานลอยล้าวครับเนี่ยคือร้านลึกเลยครับนี่ครับนี่พระเนื้อเขียวครับนี่ครับมีลอยลานล้าวครับเนี่ยล้าวลานลงไปข้างในครับนี่มีแตกแยกยับย่นนี่ครับลอยลานลอยล้าวแตกแยกยับย่นเนี่ยตามครูบาอาจารย์ท่านพูดกันไว้ครับนะครับว่าธรรมชาติพูดจากธรรมชาตินี่ครับใครเขาพูดได้เหมือนกันครับเพราะเราก็เห็นตามธรรมชาติว่าแตกแยกยับย่นนะครับธรรมชาติพูดแบบธรรมชาติเห็นพูดตามที่เราเห็นนี่ครับนี่คือพระโบราณเขาแตกแยกอย่างนี้ครับพระยุคนี้ใช้น้ำอ้อยเคี่ยวผสมนะครับนี่ครับแตกแยกยับย่นนี่ครับแตกแยกยับย่นนี่ครับแตกแยกยับย่นลอยลานลอยล้าวนะครับนี่ครับคือธรรมชาติพระโบราณนะครับนี่ลานยาวลานล้าวยับแยกย่นนี่ครับลานล้าวแยกยับย่นมีหลุมมีบ่อนะครับมีลอยลานลอยล้าวนะครับธรรมชาติเกิดแคลไซต์เกิดนี่เมสนี่ครับนี่ครับสวยครับขาวๆนะครับเห็นไหมครับพวกนี้ครับนี่ครับสวยมากครับนี่ครับคือพระเนื้อเขียวพุทธคุณแรงนะครับมวลสารเยอะครับนี่ครับธรรมชาติมีเศษผ้าแต่พระกำแพงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเศษผ้าแต่พระกำแพงนะครับดูครับจะยุ่ยนะครับนะครับยุ่ยนะครับเห็นไหมครับเศษเล็กๆเนื้อยุ่ยนะครับนะครับจะยุ่ยนะครับเนี่ยเศษผ้าแต่พระกำแพงนะครับให้ดูคร่าวๆครับหมดองค์นี้ก็ถึงหมดคลิปแล้วครับนี่ครับยับย่นย่อมีหลุมมีบ่อมีรอยลานรอยร้าวนี่ครับดูครับธรรมชาตินะครับดูองค์นี้เสร็จก็จบนะครับกินข้าวได้แล้วครับเที่ยงแล้วเนี่ยเที่ยงแล้วบ่ายโมงแล้วครับตอนนี้นี่ครับดูความเก่าครับเพราะเราไม่มีการค้านะครับเราถึงทำได้สบายสบายเห็นไหมครับนะครับที่เราเปย์ว่ามีคนไหนมีบุญวาสนาเขามาร่วมเทสร้างเทพื้นปูนนะครับก็คือเราจะเปย์ไว้นะครับถ้าเราสร้างเสร็จก็ไม่ต้องนะครับบางทีบางคลิปผมเปย์ไว้ครับแต่ก็ไม่มีใครมาสร้างหรอกครับผมก็สร้างเองนั่นแหละครับเราไปเปย์เฉยครับเพื่อเราอยากให้คนมีบุญวาสนามาร่วมสร้างนะครับคือมาร่วมเทพื้นปูนนะครับเจอเนื้อคู่ครับเจอเนื้อคู่เพราะที่ส่วนมากจะโทรมาซื้อนะครับซื้อไม่ต้องครับไม่ต้องโทรมานะครับเสียเวลานะครับเพราะที่นี่ไม่มีการซื้อขายครับเงินที่นี่ซื้อไม่ได้ครับเงินที่นี่ซื้อไม่ได้ที่นี่ซื้อไม่ได้ครับที่นี่เพราะที่นี่นะครับทุกคนครับบางคนบอกโอ้ทำไมไม่เป็นอย่างเงี้ยก็คือที่นี่เงินซื้อไม่ได้ครับแต่ถ้ามาสร้างที่นี่มีช่างให้นะครับก็คือปูนเทเลยช่างมีช่างเรียบร้อยตกมาถึงมาถามช่างเลยถ้าไม่ถามผมถามให้นะครับว่าใช้เท่าไหร่เงินเท่าไหร่แล้วช่างค่าช่างเท่าไหร่นะครับจุดนี้แล้วช่างบอก2-3 แสนก็โอเคคุณมาจ่ายช่างนะครับเทเลยทำเลยนะครับคุณจะเอาไปเท่าไหร่คุณก็เอาไปนะครับคุณจะได้แบบไหนคุณบอกมาเลยคุณอย่าอ้ำอึ่งเพราะที่นี่ไม่ใช่พวกคือที่นี่คือคุณต้องพูดตรงๆได้20 องค์ 30 องค์ 40 องค์ 50 องค์ 100 องค์ 10 องค์ 20 องค์ตามกำลังที่ว่าเราดูแล้วมันน่าจะใช่น่าจะได้นะครับเราก็ให้ได้เลยนะครับส่วนมากเราจะแถมไปอีกนะครับเพื่อต้องการให้ไปอยู่คนที่มีใจถึงคุณกล้าทำอย่างนั้นคุณก็ต้องมีคุณมีกล้าอย่างนั้นคุณก็ต้องมีเป็นคนที่ชอบแล้วชอบมีความชอบไม่พอคุณต้องมีความมีจิตใจที่ดีมีจิตใจที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาเพื่อสืบทอดกันถึง 5,000 ปีคุณก็มีจิตใจที่จะสืบนะครับถือว่าเราคือคุณมีใจขนาดนั้นแล้วผมก็ต้องให้คุณนะครับ
คุณมีใจมาผมก็จะให้คุณนะครับไม่ใช่จะเอาแบบกึ่งเอาเป็นพุทธพาณิชย์ต่อรองทั้งนั้นเท่านี้ที่เขาคุยที่เห็นพูดโทรเข้ามาไม่ต้องโทรมานะครับองค์เท่านั้นเท่านี้องค์แค่นั้นคุณก็ต้องไปหาเอาเองนะครับถ้าคุณอยากได้แบบนั้นคุณต้องไปหาที่อื่นนะครับคุณก็ต้องไปหาที่อื่นนะครับเพราะที่นี่ของอายุร้อยกว่าปีคุณจะไปทําแบบนั้นไม่ได้นะครับของนี้ไม่ใช่ของซื้อขายของสูงนะครับของมีพระคุณไปอยู่ใครคนไหนอธิษฐานจิตปฏิบัติตนก็รวยทุกคนครับนะครับรวยทุกคนครับมันเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ก็ยังมีคนมาช่วยผมเลยครับนะครับเขาไปแล้วเขารวยสร้างโรงงานใหญ่ๆเป็นพันล้านเป็นร้อยล้านเขาสร้างอีกนะครับเขาแค่นิดเดียวเขาเอามาให้ผมครับช่วยผมนะครับเขาก็มาช่วยผมสร้างนะครับเห็นไหมครับเขาบอกเอาไปแล้วรวยก็มาสร้างให้อีกนะครับเนี่ยนะครับเพราะเขาปฏิบัติเขานับถือจริงๆเขานับถือรัตนศีลสวดมนต์สวดคาถาชินชรวันละ9ข้ามนะครับสวดทุกวันเดินทางไปเขาสวดเขาขึ้นรัตนศีลสวดมนต์ทำบุญทำทานเขาปฏิบัติตนเป็นสายพุทธศาสนานะครับเขาทำไมจะไม่รวยนะครับยิ่งเขาสร้างโรงงานใหญ่ๆตอนนี้สร้างโรงงานที่สมุทรสาครเองละโรงงานมาเริ่มมาล่าเลยครับถ่ายรูปไปดูนะครับลูกเต้าเข้ามาหมดครอบครัวเข้ามาหมดเลยนะครับเขาก็เอาไปนะครับเขาก็รวยเสร็จเขาให้มาอีกนะครับเห็นไหมครับเพราะผมไม่มีตั้งค่าราคาไม่มีราคาค่างวดนะครับคุณให้ผมมาเยอะผมก็ให้คุณไปเยอะนะครับเพราะคุณมาสร้างปฏิพันธ์ให้ผมนะครับคุณมาสร้างปฏิพันธ์ให้ผมไงนะครับพอรู้ว่าผมไม่เอามาเก็บมาอะไรผมสร้างอย่างเดียวได้มาผมสร้างอย่างเดียวก็ซื้อเลยราคาเท่าไหร่ราคาของเท่านี้เท่าไหร่ก็ช่างให้ช่างไปเลยซื้อของเลยนะครับถ้าเหลือเศษเหลือนั่นแหละผมจะไปกินไปใช้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแล้วก็ครูนะเศษมันนะครับที่ถ้าว่าอะไรมันถูกลงมาก็ถือว่านะครับนี่ครับเหล็กไหลพงไพดำนะครับนี่เหล็กไหลพงไพดำนะครับเห็นไหมครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ